เรื่องแรกที่มารออยู่ในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองร่วมกับคุณตาด้วยเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีผ่านมาประมาณสัก16ปีครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าหิ้วหุ้ยหิ้วอะไรอ่ะอยากรู้แล้วเนาะสวัสดีครับคุณทัพสวัสดีครับโอ้คุณทัพได้ยินเสียงคุณทัพชัดเจนเลยได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหมได้ยินชัดเลยครับชัดนะตอนนี้ทัพฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพอยู่โซนไหนท่าพระครับท่าพระอากาศท่าพระเป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมก็มืดๆครับผมมืดๆแต่ไม่ตกร้อนร้อนๆหน่อยครับพอเขาเรียกว่าพอมันมืดๆคึมๆมันฝนจะตกพอไม่ตกนี่มันอบอ้าวเนาะใช่ครับโอ้มันดูอึดอัดอึดอัดไงไม่รู้แล้วตอนนี้อากาศดีขึ้นหรือยังเย็นขึ้นหรือยังเย็นขึ้นหน่อยครับร้อนหน่อยเย็นๆร้อนๆก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับผมปกติทับฟังเดอะช็อคทุกวันไหมครับฟังทุกวันครับฟังทุกวันยูทูบครับผมยูทูบนะก็คือเราสองเห็นหน้าเห็นตากันเนาะเห็นครับโอเคไงก็เรียกว่าอย่าแอบไปนินทากันนะวันนี้พี่ปล่อยผมยาวด้วยมีแอบไปเห็นข้อความรอโอ้ยสาธุขอบคุณครับมีหลายๆข้อความบอกว่าเฮ้ยพี่ไปยืดผมไปอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ผมจริงนะผมจริงๆเลยผมจริงเลยไม่ได้ไปต่อไปอะไรมาพอดีเป็นคนผมตรงแล้วก็ผมเส้นเล็กไงมันก็เลยดูสลับนิดนึงนะแม่ทะเลไปไกลมาเข้าเรื่องเราดีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นร่วมกับคุณตาเนี่ยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีถูกไหมใช่ครับผ่านมาแล้ว16ปีนะกับเรื่องที่มีชื่อว่าหิ้วพี่อยากรู้เลยอะว่ามันหิ้วอะไรยังไงเริ่มเลยครับครับผมย้อนไปเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับครับวันหนึ่งช่วงเวลาประมาณตีสามคุณตาก็สั่งผมเตรียมของพวกเกี่ยวกับพวกแหพวกอะไรที่หาปลาของหาปลาครับผมครับผมก็เตรียมของไปกับคุณตาก็อายุประมาณ60-62แหละครับก็ช่วงนั้นก็มีฝนตกลงมาปล่อยฝนตกด้วยครับผมตาก็ล่องเรือไปครับผมไปเรื่อยๆครับขับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่ผมเห็นมีคนหนึ่งเขายืนอยู่ตรงใกล้ๆต้นไม้ครับผมตรงที่เราล่องเรือไปเรื่อยใช่ไหมเขายืนแบบไม่มีหัวครับเขายืนแบบตัวเป็นร่างนี้แล้วไม่มีหัวใช่ครับยืนในความมืดไม่ก็คือแสงสว่างมันสว่างนิดนึงมันเป็นแสงพระจันทร์นะครับผมเรียกว่าครับมันเป็นเงาไม่มีหัวเป็นคนลักษณะก็คือรู้เลยว่าเป็นคนยืนอยู่แต่ตาผมไม่เห็นผมคนเดียวเห็นผมก็บอกตาเออมีคนยืนแต่ว่าทำไมเขาไม่มีหัวผมก็บอกเขาอย่างนี้ตาก็ยังไม่เชื่อไม่ก็ขับเรืออยู่เขามองไม่ทันเงี้ยครับฝนก็ตกลงมาไปปล่อยปึ๊บผมก็ไม่คิดอะไรน่าจะแบบตาฝาดหรือเปล่าก็ขับไปถึงที่สวนที่เราจะปลูกผักไว้ครับครับเราก็ลดผักทำอะไรเสร็จปึ๊บเวลาประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าขากลับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นที่เดิมที่ผมเห็นคนเมื่อกี้เนี่ยครับตรงต้นไม้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายใช่เป็นทีนี้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายอายุผมไม่รู้หรอกแต่ว่ายืนแบบไม่มีหัวอีกแล้วครับผมฝนก็ตกลงมาช่วงระดับหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายทีนี้ตาก็เห็นเหมือนกันโอ้โหเรือคว่ำเลยครับผมตาเห็นปุ๊บเรือในคว่ำเลยตกใจแบบตกใจความตกใจเนี่ยแต่ว่าเรือไม่เป็นไรแค่คว่ำแล้วก็เครื่องดับเฉยครับทีนี้ตาบอกโอ้โหเฮ้ยนั่นจริงนี่หว่าทำไมเขาทำอะไรนี่มีหัวผมบอกตาแล้วตะกี้ผมจะบอกเรื่องนี้แหละแต่ตาก็บอกอ๋อยปล่อยเขาบอกว่าเป็นไหนเราก็เห็นแล้วก็คิดซะว่าเราไม่เห็นปุ๊บก็เอาเรือขึ้นแล้วก็ซ่อมเครื่องมันจมน้ำสักแป๊บหนึ่งครับจากนั้นก็ขับเรือไปเรื่อยๆต่อครับช่วงเวลาตีสามห้าสิบแล้วเกือบจะตีสี่แล้วพี่เชื่อไหมจังหวะที่เป็นเนินขาวไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นแหละเป็นลักษณะของคนที่ผมเห็นน่ะเขาเดินลงมาระยะ300 เมตรเขาเดินลงมาเลยหมายถึงว่าเดินลงมาที่จะลงมาน้ำเดินลงมาหาพวกผมมาตรงมาหาผมอ๋ออ๋อ
โดยที่ไม่มีหัวไม่มีหัวทั้งคู่ไม่มีหัวเลยครับเดินเดินมาแบบรู้เลยว่าเป็นเขาอะตาก็เห็นตาผมช็อกเลยโอ้ยอะไรนั่นน่ะโอ้ยเสียงอย่างนี้เลยเสียงหลงเลยโอ้ยแบบเฮ้ยอะไรอะครับทีนี้บอกตาคืออะไรอะนั่นน่ะปุ๊บเขาเดินมาปุ๊บเดินมาประมาณตรงมันเป็นต้นไม้ใหญ่หายไปกับตาเลยครับเขาบอกหายไปกับตาเลยผมก็มองเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหายไปไหนอะคนนั่นน่ะไม่มีหัวนะครับทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับจากนั้นน่ะประมาณตีสี่พวกหมาอยู่ตรงกระต๊อบแบบเป็นปลูกไว้หมาเนี่ยหอนโอ้โหหอนแบบไม่ต้องเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแล้วไงก่อนวันผ่านหมาหอนตาเขาบอกว่าน่าจะเป็นสองคนนะครับที่เสียชีวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับขับเรือไปหาปลาอย่างเงี้ยและทีนี้เรือไปโดนตอไม้อ่ะครับตอไม้เรือก็แบบรั่วแล้วก็น้ำท่วมเรือก็คว่ำแล้วไอ้ใบพัดที่พัดอยู่ข้างหลังอ่ะไปโดนหัวของสามีก่อนหัวเนี่ยขาดเลยเหลือกระดูกข้างในครับผมครับผมแล้วผู้หญิงก็ไปช่วยผัวทีนี้ผู้หญิงก็โดนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาผอมแล้วก็ตัวเล็กโดนคอขาดเลยครับผมทั้งคู่คอขาดทั้งคู่คือโดนใบพัดเรือฟันคอขาดโดนใบพัดเรือใช่ครับเรื่องนี้ครับเพราะว่าตรงเขาเล่าให้ฟังมาตรงนั้นมันดูมากสองผัวเมียนี่ดูมากใครไปหาส่วนมากจะโดนคืนนั้นนะผมกับตาผมก็ไปก็โดนเนี่ยแหละสองคนนี้ตาเขาบอกจริงๆด้วยว่ะเขาน่าจะขอส่วนบุญอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วผ่านไปประมาณสักสองวันก็ไปหาปลาต่อหาปลาต่อไปกับตาอีกไปกับตาผมนี่แหละไปต่อทีนี้ไม่เห็นทีนี้ไปหาปลาไปหาแบบไกลมากเป็นกิโลก็ไม่ค่อยได้ปลาเลยวันนั้นไม่รู้เป็นไรครับทีนี้ตีเหลือกลับมาเวลาประมาณตีสามนี่แหละครับดึกแล้วก็ตาขับเรือมาเรื่อยๆปุ๊บทีนี้เห็นแม่ไม้คนหนึ่งครับแม่ไม้แบบน่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างเป็นโรคอะไรไม่รู้เขามีอาการแบบไม่สบายอยู่ตรงแบบมันเป็นที่อาบน้ำครับผมแล้วก็ยืนมองอยู่ตั้งนานว่าใครยืนอยู่ตรงมันคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อาบน้ำของคนสมัยก่อนยืนที่เชื่อไหมตอนที่เขายืนเนี่ยเขายืนอยู่อ่ะเท้าเขานี่มันอยู่ข้างบนนะพี่ยังไงก็คืออยู่ข้างบนแบบคนที่เขานั่งอยู่ใช่ไหมมันจะเป็นพวกปูนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้จังหวะที่เขายืนอยู่เขายืนแบบมันไม่ได้โดนพื้นอ่ะเท้าเขาอ่ะก็คือเท้าลอยขึ้นจากพื้นใช่ครับประมาณนั้นเลยครับผมก็จะตรงนั้นมันมืดมากแล้วครับผมตรงนั้นมืดมากแล้วมันเป็นสุสานก็คือที่แบบฝังศพอะไรพวกนี้ครับผมฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับมันเป็นที่ฝังศพไงตรงนั้นจุดตรงนั้นนะครับเป็นไอ้ป่าช้าอะไรพวกนี้ครับผมแล้วปลามันเยอะมากแถวนั้นน่ะไม่ค่อยมีคนไปก็เห็นแบบคนแก่ๆเนี่ยแหละครับยืนแบบพื้นไม่ได้ติดกับปูนนะครับผมครับตาก็บอกว่าเอ้าโดนอีกแล้วโอ้โหแถวนี้มันดูจริงๆเลยตาก็ขับเรือไปต่อพอแบบเกือบจะตีสี่แล้วก็เก็บของตามปกติครับผมเก็บของตามปกติเก็บของได้ปลาพอประมาณปุ๊บมีช่วงหนึ่งก็คือคล้ายๆเสียงแบบมันเสียงผู้หญิงนะครับผมตะโกนเรียกจากฝั่งนู้นมาเขาเรียกแฟนเขาหรือเปล่าแฟนเขาชื่อนะเขาตะโกนไปนะอย่างเงี้ยครับตะโกนมาจากฝั่งนู้นน่ะผู้หญิงเสียงผู้หญิงนะตะโกนมาจากฝั่งนู้นน่ะแต่ว่าผมอยู่กับฝั่งนี้ไงครับนะนะช่วยมารับหน่อยเขาบอกงี้นะเอ้าไอ้สี่เลยใครจะมาตะโกนแถวนี้ตาผมก็ว่าอ๋อไม่ใช่แล้วมันคล้ายเสียงสะท้อนอะไอ้หน้าก็อย่างนี้เลยครับผมทีนี้ก็เรียกไอ้เราก็เรียก
คิดว่าเป็นน้าที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับผมไม่ใช่ก็เป็นผู้หญิงคนนั้นแหละที่หัวขาดนะครับผมครับเขาเรียกให้ไปหาเขาอะทีนี้ตาเขารู้ไงตาก็เลยไม่ไปก็เสียงผู้หญิงนี่แหละเรียกท้อนมาจากฝั่งนู้นนะครับผมทีนี้ก็เข้าบ้านตามปกติเรื่องราวประมาณเนี้ยพี่แล้วหลังจากนั้นวิญญาณเขาอยู่อีกนานไหมมีใครพบเจอหรือว่าใครไปปลดปล่อยวิญญาณเขาอ่ะก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าทุกอาจเขาจะเห็นสองสามีภรรยาตรงเนี้ยบางทีก็แบบอยู่ดีๆก็แบบมาดึงเรือเขาอะเขาบอกเนี้ยที่ตายแรกดึงแบบดึงกระชากเรือไม่ให้ไปอ่ะอย่างเงี้ยครับครับใครถึงจุดที่เขาจุดที่เสียชีวิตเพราะจุดตรงนั้นน่ะมันเป็นน้ำมันหมุนน่ะน้ำแบบโอ้โหลึกมากตรงนั้นนะครับผมเขาบอกว่าใครผ่านตรงนั้นต้องเกิดอะไรสักอย่างแล้วยังไงเขาอยู่อีกนานหรือเขาหายไปเองหรือยังไงเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าโดนมาประมาณสิบกว่าเจ้าแล้วนะครับโดนมาแต่ว่าผมไม่รู้เขาโดนลักษณะแบบไหนแต่ผมนี่เห็นก็คือไม่มีหัวยืนอยู่ใต้ต้นไม้สองคนเลยสองสามีภรรยาเลยครับผมแต่คนอื่นเขาบอกบางคนก็โดนดึงมั่งบางทีก็แบบเรียกตะโกนไปเรียกแบบเรียกชื่อแบบคนรู้จักกันนะเขาเรียกเขาอะครับโอ้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเปิดเรื่องที่ FM 101 RR1 Radio Report 1นะเป็นเรื่องแรกของที่เราไปฟังร่วมกันกับทั้ง2ช่องทางนะไงคืนนี้อยู่กันยาวๆนะครับท้าบขอบคุณมากๆนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมครับสวัสดีครับครับเรื่องราวที่มารออยู่ในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องที่4ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นมาประมาณสัก26ปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจุดจบเป็นยังไงแต่ว่าชื่อเรื่องก็คือจุดเริ่มต้นครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ได้ยินเสียงตั้นชัดนะครับชัดเจนครับชัดเจนนะครับตอนนี้พี่ศักดิ์ฟังเดอะช็อคอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่แม่กลองครับอยู่แม่กลองผมต้องถามเลยว่าอากาศแต่ละที่เป็นยังไงที่แม่กลองล่ะครับพี่ตอนนี้ลมเย็นครับแต่ลมโคตรร้อนเลย ต้องใช้คำว่าโคตรร้อนจริงๆเพราะว่าโอ้โหที่ปากเกร็ดผมนะผมรับพี่เลยนะโคตรร้อนเลยกลางวันสุดยอดเลยโอ้โหเหงื่อมันแบบคือผมอยู่ที่ร้านอ่ะผมยอมรับเลยนะว่าที่ร้านผมช่วงกลางวันมันร้อนมากจริงเหงื่อมันไหลไม่หยุดมันต้องประมาณสัก 4-5 โมงเย็นอ่ะรอให้แดดมันใกล้ๆจะหมดอ่ะมันถึงจะเย็นในช่วงนี้วันนี้6 โมงตะวันยังไม่ลงเลยจริงเหรอโอ้โหเขาบอกว่าช่วงโมงเย็นตะวันยังไม่ลงเลยครับไม่รู้นะเขาบอกว่าจะมีมรสุมสักถึงวันที่13ผมก็เห็นมันตกอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้เมื่อวานไม่ตกนะแต่โอ้ลมต้นไม้แต่ว่าในคลองหักหลายต้นเดี๋ยวเอาไว้วันไหนเดี๋ยวแหมผมเนี่ยเดี๋ยวรอหมดโควิดจะหาที่เที่ยวถ้าไปเที่ยวแถวแม่กลองเดี๋ยวผมโทรหาพี่ศักดิ์ดีกว่าให้พี่ศักดิ์พาเที่ยวโอเคไหมกองคนนะครับโอเคได้นะรับปากแล้วนะครับโอเคงั้นมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องราวของพี่ศักดิ์เนี่ยครับที่เกิดขึ้นที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อเนาะครับมันเป็นเกาะนะไม่เป็นไรเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวมันไปพลาดบีงใครแล้วมันจะมีปัญหาแต่เกิดขึ้นเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเกิดขึ้นมา26ปีเรื่องนี้มันชื่อว่าจุดเริ่มต้นผมอยากฟังตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยครับพี่ศักดิ์ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับผมคือตอนปี37เนี่ยพอดีผมก็ได้ไปทำงานที่เกาะอันนี้แหละครับแล้วไปทำงานที่แรกคือมันยังไม่มีอะไรเยอะไงในเกาะมันก็ไปก่อสร้างก่อนไปทำงานก่อสร้างแล้วก็ไปกับเพื่อนๆหลายคนแต่ว่าที่ว่าคบกันก็มีเพื่อนอยู่3คนมีผมเจ้าเอกแล้วก็เป็นคนในเกาะนั่นแหละคือออสจะเป็นสนิทกันทำก่อสร้างด้วยกันนี่แหละทีนี้ทำงานไปมันก็
ตังออกตังวิกเนี่ยเงินวิกมันเป็นวิกมันออกเลยครับทีนี้ผู้ชายหนุ่มวัยรุ่นน่ะมันก็หาที่เที่ยวกันทีนี้ในเกาะเนี่ยเขาจะเป็นธุรกิจเขาก็มีก็ไปปล่อยรถเช่าครับก็เลยตกลงกับเพื่อนแล้วทีนี้ไปเที่ยวกันนะตอนแรกคือจะไปเที่ยวขับรถเล่นนะไปเช่ารถมาคนละคันก็เลยขับไปขับรถเที่ยวไปที่เกาะขับรอบเกาะนะไปที่เที่ยวที่หนึ่งที่หน้าตอนนั่นแหละครับแล้วที่เที่ยวมันมีหลายที่ทีเนี้ยมันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอัดเดียวมันละไอ้ข้าคนที่นี่เดี๋ยวข้าพาไปข้าพาไปที่ดีๆผมมันก็เข้าไปคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้ชายเนี่ยเข้าไปผมก็ไปนั่งที่โต๊ะอาหารก่อนแล้วก็สั่งเหล้าเบียร์อะไรมากินแล้วก็กินทีเนี้ยเข้าไปกันหมดก็ขึ้นนะขึ้นผู้ชายนะขึ้นไปแต่ผมยังไม่ขึ้นคือมันเป็นเขื่อนไงผมไม่ขึ้นประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมันก็ลงมาบอกเอ้ยจักยังไม่เที่ยวเลยบอกยังก็เดี๋ยวไม่เที่ยวแล้วไปอยู่ไปหาที่เที่ยวขับรถเล่นกันก่อนครับพอดีขับรถเล่นทีนี้ไปจอดที่ท่าเรือท่าเทียบเรือประมงนะที่นครจะมีที่เรือจะเยอะมากช่วงที่ว่าเขาเอาเรือเอาปลามาขึ้นท่าแล้วก็จะจอดเรือเพื่อเติมน้ำแข็งเพื่อเติมอะไรทีนี้มันมีเรือลำหนึ่งมีพวกเขากินเหล้ากันเมาครับเมาแล้วก็ผมก็จอดรถอยู่ที่ข้างท่าเรือนะข้างทะเลนะพอดีมาปุ๊บมันเหมือนเขามาหาเรื่องไงคือเขาเมาเขามาหาเรื่องปุ๊บทีเนี้ยระหว่างรถที่ผมจอดกันนะมันจะอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งทางจะเข้าที่เที่ยวเมื่อกี้อยู่ฝั่งนึงคือพวกผมเดินข้ามมาเพื่อจะมาดูทะเลครับทีนี้เขาก็มาหาเรื่องกันปุ๊บมันคือมันเยอะไงคนในเรือนะมันเยอะมาสิบกว่าคนนะเขาวิ่งกูเข้ามาถือมีดถือเหล็กถืออะไรวิ่งเข้ามาคือเราก็ไม่รู้จากเขานะครับทีนี้เพื่อนผมสองคนเนี่ยมาสนิทกันนะมันวิ่งไปก่อนมันวิ่งก่อนผมวิ่งตามหลังไงมันวิ่งไปถึงรถปุ๊บมันก็สตาร์ทรถแต่ไปเอื้อนกุญแจรถผมมันล่วงผมก็วิ่งไปถึงรถอ้าวกุญแจหายคือมันจะวิ่งมาถึงตัวผมแล้วนะแล้วในช่วงนั้นมีจังหวะนั้นนะจะถึงตัวแล้วคือเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วครับก็คือเพื่อนเอาตัวรอดไปเรียบร้อยครับขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วคือเพื่อนเขาก็ใจว่าผมจะขับตามนั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยจะถึงตัวแล้วแต่คนที่ว่าสิบกว่าคนเนี่ยคือเขาไม่ข้ามถนนนะเขาอยู่ฝั่งหนึ่งผมอยู่ฝั่งโน้นนะแล้วเขามองแล้วก็ชี้มาแล้วคุยกันนะก็ชี้มาแล้วคุยกันชี้มาที่เราชี้มาที่ผมแล้วคุยกันเดี๋ยวก็ใครวะคือธรรมดาคนวิ่งตามเพื่อจะทำร้ายเรามันต้องวิ่งมาเลยใช่ไหมใช่อันนี้เหมือนคือเขาชี้มาแล้วเขามองกันคือหน้าตาแต่ละคนคือเหมือนล็อกแล็กล็อกแล็กหยุดชะงักคือหยุดชะงักไปเฉยๆครับหยุดเฉยๆเนี่ยหยุดก็เป็นอะไรสักอย่างจะพักเขาก็วิ่งกันลงเรือวิ่งไปเรือเลยปุ๊บผมก็งงๆยืนงงคนเดียวนะตอนนั้นก็ประมาณปีหนึ่งฝ่าละยืนคนเดียวผมก็มองซ้ายมองขวาเอ๊ะมันคืออะไรครับพอดีมันวิ่งเขาวิ่งกันลงเรือหมดแล้วผมก็เดินไปเพื่อจะเอาคนเจอเพราะว่ามันแสงสว่างมันมีอะแต่เอาคนเจอรถมาปุ๊บก็สตาร์ทรถมาถึงรถก็สตาร์ทรถวิ่งไปเพื่อนผมนู่นมีตามแยกมุนคือแทนที่มันจะวิ่งมาหาเราแต่เราวิ่งไปตามมันครับพอดีไปจริงปุ๊บเอ้ยเอ้ากูนึกว่ามึงโดนเลยเขาอีล่อซะแล้วเพื่อนบอกไงล่ออะไรมันวิ่งข้ามจะข้ามแต่ด่วนมาก็มันจอดมันหยุดมันก็วิ่งกลับบอกทุกใครมันกลัวมึงมั้งเขาพูดอย่างเงี้ยเพื่อนว่าอ่ะก็เลยวิ่งวนกันรอบวนรอบเกาะมาอีกเกาะมารอบหนึ่งรอบเนี้ยก็มาที่เดิมแหละแต่ว่าเหล่านักเที่ยวมีหลายที่ไงครับที่รอบนี้มันประมาณมีสองฝ่าแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็เลยมาเข้าไปอีกที่หนึ่งมันเป็นที่
ที่เที่ยวแหละแต่มันจะมีหลายที่ในตรงนั้นคือเป็นเหมือนเวิ้งครับมันเป็นซอยครับเป็นตอกซอยซอยฮะแต่ละซอยแต่ละซอยคือผมก็ไอ้ว่าซอยที่หนึ่งแล้วกันซอยที่หนึ่งวันนี้เราก็เข้าไปมอเตอร์ไซค์จอดบอกเฮ้ยตรงเนี้ยดีตรงนี้ดีปุ๊บก็เข้าไปทีเนี้ยเพื่อนก็ได้เด็กละทำคนละครบละหรือแต่ผมนั่งอยู่คือในซอยก็ไปไหนหนึ่งมันจะเป็นศาลเจ้าผมก็นั่งอยู่คือมันมีผู้หญิงแค่สองคนอ่ะครับมีแค่สองคนผมก็เลยต้องนั่งตรงนั้นแล้วมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาไอ้เดินออกมาจากไอ้เหมือนกลัวมันอะไรสักอย่างที่ว่าห้องตรงไหนแล้วอาแปะก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละอาแปะคนที่เก็บตังค์ผู้หญิงก็เดินมาแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆทางตัวอาแปะผมก็มองผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ผู้หญิงนี่สวยมากในความคิดดวงคือเป็นคนที่สวยมากผมยาวประมาณเกือบเอวสวยมากแล้วก็เขาก็มองมาแล้วก็ยิ้มผมก็เป็นเขินหน่อยนึงแล้วอีท่าเลยอาแปะเลยว่าหรือชอบคนนี้ไหมอาแปะพูดง่ายบอกชอบครับก็เลยคืนนั้นคือปีสองป่านี่เราต้องค้างคืนนะพอเราต้องค้างคืนคือ500 บาทคือเขาจ่ายตังค์500ก็ขึ้นไปแต่แปลกผมไม่ได้กล้าทำอะไรเขานะคือมันจะคือมันจะลึกในความสวยเขาอ่ะครับคืนนั้นผมไม่ได้ทำอะไรก็ถึงเช้าก็แต่ตอนเช้ามาตื่นมาเนี่ยไม่มีอะไรตอนเช้าตื่นมาไม่มีอะไรเลยเหตุการณ์คือทุกอย่างปกติแต่ละในใจเราคิดถึงผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็เราก็กลับแล้วก็กลางวันก็ไปทำงานปกติผมก็ตกกลางคืนก็ไปเอารถมาอีกเช่ารถกันมาอีกเพื่อนมากมันคิดไปติดใจอะไรตรงนั้นคือเพื่อนเข้าที่อื่นนะแต่ผมต้องไปที่ตรงที่การเจ้าไปนะครับเข้าไปผมทำแบบนี้อยู่5 วันติดเข้าไปที่ตรงเนี้ย5 วันติดแต่ไม่เคยทำอะไรเลยนะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือไปหาผู้หญิงคนนี้ครับแล้วเขาก็คุยกันปกติเลยแล้วเขาจะไม่เป็นผู้หญิงที่ว่าไม่ค่อยคุยผมถามชื่อว่าเขาชื่อที่เรียนชื่อว่าแอ๋วสุพรรณสาชื่อสุพรรณสาแอ๋วผมก็เราก็รู้ว่ารู้สึกดีละทีเนี้ยมาคืนหนึ่งคือเขาก็คือชวนเขาอ่ะคือเราจ่ายไปแล้วเราจ่ายค่าค้างอ่ะค้างคืนอ่ะแต่ผมไปตอนเที่ยงคืนจ่ายค้างคืนไงคือเราจะไปไหนก็ได้ทีนี้ก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเราไปขับนั่งขับรถเล่นกันรอบเกาะคือชวนเขาออกมาครับคือไปกับเพื่อนด้วยเพื่อนก็พาสิเดี๋ยวต้องเข้าไปทีเนี้ยแล้วเนี่ยว่าพี่ขับรถห่างๆเพื่อนพี่ไว้หน่อยนะสมมุติพูดนี้นะขับรถห่างเพื่อนพี่ไปนะก็บอกครับโอ้เราบอกครับก็วิ่งรถตามกันวิ่งรถก็เร็วนะประมาณ7-80เนี่ยแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงโค้งหักศอกแล้วมีแง่หินแง่หนึ่งในเกาะเนี่ยถ้าคนอยู่เกาะจะเห็นเลยเลยหาดที่ว่าดังๆเลยแล้วก็มีแง่หินเพื่อจะไปหาดหนึ่งดีแง่หินโผล่มาเพื่อนผมมันขับรถผมตอนนั้นผมขับ60เพื่อนผมก็แซงไปแล้วก็เห็นไฟท้ายมันเพราะว่าตอนนั้นมันมืดมากไฟท้ายเป็นแดงอ่ะปุ๊บแล้วก็แวบหายไปเลยไฟท้ายรถนะครับมันแวบหายไปเลยคือมันโค้งหักศอกนะผมก็คิดว่าโอ้โหมันขับเร็วจังแต่ที่ไหนได้เพื่อนผมไอ้คนเจ้าถิ่นน่ะรถมันหลุดโค้งมันก็ตกลงไปในเหวน่ะครับแต่รถมันตกนะรถมันตกแต่ตัวมันไม่ได้ตกมันเกาะอยู่ที่กั้นถนนนะมันเกาะอยู่ตรงนั้นแต่คนที่ตกไปคือคนที่สอนมานาคือผู้หญิงเนี่ยตกไปตกไปก็ปุ๊บก็ทำไม่รู้ทำไงก็เลยหาเพื่อนเดินที่ทำไงกันเลยคุยกันแล้วทำไงถึงก็ตกไปเนี่ยครับแล้วก็จำเป็นต้องไปตามหาข้างล่างที่ตั้น
ไปลงไปข้างล่างสภาพผมนึกว่าเขาตายนะผู้หญิงนะมันสูงมากครับคือเขานั่งร้องไห้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างต้นไม้ผู้หญิงเนี่ยที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรร้อยถลอกปอกเปลือกอะไรไม่มีครับพอดีปุ๊บเดี๋ยวผมก็มองหน้าเขาอะมันมีอะไรแปลกพอดีก็พากันขึ้นมาก็เอารถเข้าไปส่งเพื่อนทีนี้อัดสามเพราะรถคันนั้นมันต้องเอาไปซ่อมละซ่อมให้เราละพอดีอัดสามก็มาส่งทีนี้เพื่อนก็ต่างคนต่างขึ้นห้องทีนี้ผมก็ขึ้นห้องเขาเองกับแอลขึ้นไปแต่เหมือนว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาอะไรแบบนี้ไงครับตั้งใจมาพูดมาคุยเฉยแล้วคืนนั้นผ่านไปถึงเช้าที่ท่านตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยตอนเช้าผมจะไม่เห็นเขาเลยนะไม่เจอแอลเลยเห็นครับตื่นเช้ามาจะมาเจอเขาแต่ในห้องเขามันจะมีรูปเขาเลยนะที่เขาถ่ายเป็นชุดไทยที่ผมจำได้ดีว่าพระรูปภาพเป็นแต่งชุดไทยเป็นสบายนะครับแล้วอีกวันต่อมาคือเพื่อนผมนะมันไปก่อนมันก็เห็นนะว่าไอ้คนเนี้ยน่ารักมันก็ต้องการไปก่อนผมเพื่อจะไปหาแล้วครับเพื่อจะพาอยู่คนนี้ขึ้นห้องพอดีผมก็ไปที่หลังเขาไปก็รอเพื่อนรอเองว่าแอลจะมาตอนไหนแต่ที่ท่านแอลเนี่ยเขาจะมาแค่ประมาณปีหนึ่งป่าจะปีสองเนี่ยเขาจะมาเวลาที่เขาจะมาผมรู้เพราะว่าผมไปทุกวันแต่เพื่อนไปก่อนมันไม่รู้ไงจนผมรอแอลจะปีสองแล้วเขาก็เดินออกมาจากห้องนั้นแหละออกมาก็ใส่ตังอะไรปกติวันเนี้ยผมว่าจะคือในใจว่าต้องมีอะไรกันละแต่เอาจริงๆเราก็ไม่มาเดิมคนคุยกันมาเดิมนอนคุยกันอะไรกันมาเดิมครับเพื่อนผมมันก็คอยมันคือเพื่อนผมมันสังเกตไงคอยดูอยู่สังเกตว่าเอ๊ะมันพูดนี้มันยังไงแล้วตกกลางวันทีนี้มันเป็นวันหยุดวันอาทิตย์มันอยู่วันหยุดคือไปเขาจะพาเด็กพวกนี้แหละหญิงเนี่ยเขาจะไปเที่ยวกลางวันผมก็เลยไปให้เพื่อนแล้วแอลล่ะคือเพื่อนเขาสองคนน่ะหญิงสองคนน่ะไม่รู้จักแอลนะไม่รู้จักใครแอลไหนก็คุยกันเนี่ยแต่ผู้หญิงทุกคนก็ไม่ได้จัดแอลมันคือระบบคือในใจผมว่ามันคือยังไงทำไมเขาดีกันแต่เขาไม่รู้จักกันเขาไม่รู้จักกันแล้วมาวันคือผมไปแบบเนี้ยอยู่17 วันแล้วช่วงที่หนึ่งผมไปที่หนึ่งคือไปรอปกติแหละครับไปคุยกับอาแปะผมอยากดูไงว่าอาแปะอาแปะไอเอลมายังมากี่โมงแต่อาแปะนั่นคือคนละคนอ้าวไม่ใช่คนเดิมที่เจอครับไม่ใช่คนเดิมแต่อาแปะคนเดิมคนนี้เขาอาแปะว่าเอลคนไหนเนี่ยว่าไม่เคยเห็นไม่รู้จักเขาพูดเนี่ยครับผมก็นั่งรอนั่นแหละทีนี้อาแปะคนเนี้ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตัวที่ว่าเรานั่งก้มๆมีเงยมีดินเดียวนะปุ๊บมีอาแปะคนนะคนที่ผมคุยกับเขาตอนแต่ตีหนึ่งอ่ะที่สองอ่ะเขาเห็นผมเงยหน้าขึ้นเขานั่งอยู่อาแปะที่สามผมว่าที่นุ่มเลยสนใจคนนี้ไหมน่ะชอบคนนี้ไหมน่ะเข้ามาอาแปะคนนั้นขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับผมก็เลยอาแปะเขาเป็นพี่น้องกันญาติกันแล้วมั้งก็เลยถามว่า
เดี๋ยวมาตอนไหนเขาบอกว่าพี่สามสองมันอีกยาวมารบกวนพี่ลงรวบรวมมาหน่อยนะอ๋อครับครับไปตีสองพอดีผมก็รอจนวันจนตีสองเลยตีสองแล้วก็ไม่มาครับคือไม่มาคือตกลงคืนนั้นเดี๋ยวไม่มาก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันครับแล้วก็ผมก็ต้องกลับพอดีอินตวาผมก็มาแล้วแอลบอกว่ามาไม่ได้คืนทางบ้านเขาไม่มาเจอกันนะทางบ้านก็ไม่มาว่าทางบ้านไม่มาแต่ผมจำได้ว่าวันที่ผมมาน่ะมันคือวันพระวันอาทิตย์เนี่ยครับมันคือคืนวันพระเพราะว่าผมไปทำบุญอยู่ผมก็เริ่มเย็นใจแล้วแล้วในตลอดที่พิจารณาเนี่ยพิจารณาเงินที่ผมเสียครั้งละ500 700นะเงินอยู่ครบทุกบาทนะหมายถึงยังไงตังค์เข้าใจตังค์เข้าใจแต่แอบแฝงไปนะเวลาเรากลับไปบ้านเนี่ยตังค์มันอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าของเดิมนะอ๋อแล้วสรุปสุดท้ายแล้วความจริงอะไรมันคือยังไงเนี่ยพี่ศักดิ์คือมาตอนที่ผมรู้เรื่องก็คือเออผมไปถามตะวันเนี่ยว่าถามทุกคนนะในผู้หญิงคนละเออแอลรู้จักแอลไหมทุกคนไม่รู้จักแอลทุกคนไม่รู้จักแอลแต่มีทิมคนหนึ่งครับแอลอ๋ออาแอลเหรอหูจะตายไปตั้งนานแล้วเออแอลเนี่ยแอลว่าจะตายแอลตายไปตีตั้งนานแล้วทิมบอกเฮ้ยตายไปได้ไงเพราะเราพูดคุยกันอยู่แต่ทุกวันนะติดตัววันจะเป็นเดือนน่ะเออแล้วผมก็พาเขาอะพาอาทิมกับเพื่อนอยากคนอะขึ้นไปที่ห้องครับห้องไหนห้องสิบสี่เนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยผมนอนประจำห้องเนี้ยนอนทุกวันอะเปิดประตูเข้าไปมันเป็นห้องลกๆอะห้องลกๆคือห้องเปล่าห้องไม่มีอะไรคือห้องที่เขาปิดไปแล้วอะห้องที่ว่ามันมีจะฝุ่นอะไรอย่างครับหรือว่าอ๋อแล้วไงที่ว่าเราเจออะไรในห้องอ๋อมันมีรูปแค่รูปที่ว่าอ๋อการแต่ละรูปที่เขาใส่ชุดไทยอ๋อใส่ชุดไทยนะอ๋อผมก็หยิบขึ้นมาดูเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเพื่อนก็ว่าครับอุ้ยพี่เจอคนนี้เลยคนนี้ก็ตายไปนานแล้วนะเพื่อนเขาที่ว่าคนอยู่เขาตายไปนานมากแล้วเขาเป็นไรตายอ่ะคือสาเหตุที่ว่าถามคนที่ว่ารู้นะเพราะว่าแล้วเนี่ยโดนเขาคือเขามาคนเรือเนี่ยอยู่ทางเคียเนี่ยเขาไอ้มีเวลาแล้วเขาก็เลยพาไปที่เรือครับทีเนี้ยที่เรือมันคนเยอะแล้วแล้วก็โดนผมคืนคนเยอะๆครับผมคืนแล้วเดี๋ยวเขาก็โยนน่ะเอาศพน่ะโยนลงน้ำไปที่เอวตายนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยที่ผมอยู่มาจะเป็นเดือนเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยครับมีกันทุกวันเนี่ยทุกคืนเนี่ยไม่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาเสียไปแล้วแล้วอาแปะอาแปะคนนั้นน่ะคือแถวเนี่ยเป็นลูกสาวอาแปะอาแปะเนี่ยเป็นเป็นพ่อเขาครับคือเขาเป็นเจ้าของที่เก่าที่เดิมแล้วไงคืออาแปะตายไปแล้วเหมือนกันตายไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เคยพูดว่าโอ้ครับลงมาทุกวันเป็นผีได้ไหมแล้วพอดีผมรู้เรื่องแล้วผมไม่ได้มาเลยนะผมไม่ไปเลยโอ้ผมก็ไม่ไปนอนเอาแล้วทีนี้งั้นย้อนกลับไปก็คือเท่ากับว่าไอ้ตอนที่คนเรือจะมาทำร้ายเราก็คือผีพี่แอลนี่แหละมาช่วยไว้แอลนี่แหละอ๋อแล้วครับสิ่งที่พอดีผมรู้ทุกอย่างผมก็ไม่ไปเลยผมงดเที่ยวเลยแล้วผมฝันฝันว่ายังไงอันนี้คือสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับครับฝันว่า
พี่เดี๋ยวไปรับพี่นะแต่เราคือแอลไม่สามารถบอกพี่ได้ว่าแอลเป็นยังไงครับเขาพูดอย่างเงี้ยในปั่นนะเขาพูดอย่างเงี้ยว่าไม่สามารถบอกพี่แต่จะอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันครับแล้วก็ตอนนั้นมามันก็มีรู้สึกว่ามันมีอะไรเรื่องราวที่มันเปิดตลาดขึ้นมาในชีวิตเราคือเรื่องนี้ก็ตอนแรกมันยังไม่น่ากลัวหรอกคือแต่นั้นไอ้ตอนแรกมันอาจจะไม่น่ากลัวเพราะว่าคือพอเรามารู้ทีหลังเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่น่ากลัวครับก็คือยังมีเรื่องต่ออีกคือแอลเนี่ยพอดีผมขึ้นมาจากใต้ละเดี๋ยวนะอันนี้อีกต้องถามพี่สังอีกมันอีกยาวไหมไม่ยาวครับพอดีมาผมก็ขึ้นมาที่ประมาณที่กรุงเทพคือลืมเรื่องแอลไปละเอารูปๆนะเอารูปๆนะครับพอดีผมมาทำงานที่กรุงเทพแล้วช่วงที่ผมเดินไปถนนเสือป่าเนี่ยจะไปสวนมะลิเนี่ยผมเดินไปทำงานพอดีขากลับเดินตอนเย็นในช่วงเย็นเนี่ยผมไปเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งมันเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนะครับผมเห็นอยู่สองวันแล้วนะแล้ววันที่คืนที่สามในตอนเย็นผมกลับมาผมก็เลยมันตุ๊กตาเนี่ยมันเห็นทุกวันคือเขาจะมองยิ้มทุกวันผมก็เลยจับตุ๊กตาตัวนั้นน่ะขึ้นมาครับแล้วจุดถามตุ๊กตาเนี่ยเตรียมว่าจุดพรรษาทั้งหน้าถามน่ะทั้งหน้าถามยืนน่ะเตรียมว่าจุดพรรษาแล้วข้างหลังเขาเตรียมว่าแถวอ้าวแล้วมันมาจากไหนยังไงอ่ะคือมันไม่รู้ครับคือเขามาทิ้งไว้ข้างทางไงเขามาทิ้งไว้ข้างทางแล้วผมไปเจอเนี่ยพวกคนผมพอดีเห็นชื่อเห็นอะไรพวกคนนึกไม่ได้เลยว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเออเขาจะมาไปไหนครับเขาพูดไงเขาเคยพูดไงผมก็คิดโอ้ยผมว่าจะทำไงผมก็รีบก็วางไว้ที่เดิมวางที่เดิมแล้วก็อีกวันหนึ่งผมก็ต้องไปทำบุญครับที่เราอยากจะไม่พบแล้วคือชื่อเนี้ยเราจำที่ตัวมันชื่อมันตรงไงแล้วก็รูปไอ้ตุ๊กตาแล้วไอ้ใส่ชุดไทยไงครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋อชุดไทยชุดเดียวกันแต่ในรูปเนี่ยครับก็คือไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจออีกเลยนะครับพอดีเขาแล้วก็ที่เนี่ยก็มาปฏิบัติทำบุญแล้วก็มาฝันที่ท้ายสุดเขาก็จากเราไปเขาก็ลาเราไปเรื่องก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ศักดิ์นะไงก็อยู่ฟังกันไปยาวๆนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเรื่องเล่าที่มารออยู่เป็นเรื่องต่อไปครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองทีนี้ย้ายเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะก็คือเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพผ่านมาไม่นานครับประมาณสัก2ปีนี่เองครับกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าห้องเก็บศพครับสวัสดีครับเบสครับสวัสดีครับพี่ตั้นครับโอเคออกเสียงชัดๆพี่ตั้นพี่ตั้นครับโอเคโอเคตอนนี้เบสฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับย่านนาวมินครับพี่นาวมินก็ใกล้ๆนี่เองดิครับใช่ครับนาวมินอยู่ตรงช่วงไหนนาวมิน98อ่ะครับพี่นาวมิน98เนาะโอเคแล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใครได้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวไม่กลัวผีหรอก็กลัวแม้แต่นิดนึงครับโอเคเขาบอกว่าอย่างที่พี่เคยบอกว่าเวลาเล่าเรื่องผีคนเดียวเนี่ยถ้าเล่าน่ากลัวผีเนี่ยจะมาฟังด้วยนะยังไงก็มองซ้ายมองขวาดีๆนะเบสเคยเล่าเรื่องกับเดอะช็อคหรือยังยังไม่เคยเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับนะไม่ตื่นเต้นไหมก็นิดนึงครับไม่เป็นไรก็ถือว่ายกหูโทรศัพท์มาคิดซะว่าโทรมาเล่าให้เพื่อนให้พี่ที่สนิทกันฟังแล้วกันครับผมได้นะก็แค่เล่าแค่แบบว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มีบทสรุปยังไงแค่นั้นนะมาเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเนี่ยในกรุงเทพเรานี่แหละผ่านมาแล้ว2ปีกับเรื่องห้องเก็บศพมันเป็นยังไงครับเบสครับผมก็ขออนุญาตขอเกริ่นกันนะครับว่าผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วครับนะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่เวนเตอร์ก็จะขอเกริ่นไปว่าเจ้าหน้าที่เวนเตอร์ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
มันจะบางส่วนจะต้องไปดูแลห้องเก็บศพด้วยรอใช่ครับเข้าไปทำอะไรอ่ะก็เคลื่อนย้ายศพดูแลส่งศพให้กับญาติดูแลก็คือดูแลดำเนินการเกี่ยวกับศพอะครับอ๋อก็คือเหมือนว่าย้ายศพออกมาให้กับญาติแล้วก็เอาเอกสารไปเบิกศพอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นป่ะใช่ครับเหมือนขึ้นไปรับข้างบนเลยครับรับบนตามห้องพักตามบอร์ดเลยครับอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่การเข็นเตียงด้วยถูกต้องครับใช่ครับก็คือก็วันนั้นก็ผมได้ขึ้นเวรดึกคืนนั้นก็รู้สึกจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 3:00 ผมก็ได้รับแจ้งจากพี่อยู่ในแผนกครับโทรมาบอกว่าว่ามีตัวผู้เสียชีวิตอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนักเดี๋ยวให้หากุญแจแล้วก็ลงไปไขในห้องเก็บศพครับแล้วรถเข็นขึ้นมาผมขอบอกก่อนว่ารถที่ใช้เข็นนะครับมันจะไม่ใช่รถที่ใช้เข็นคนเป็นนะครับมันจะเป็นรถเฉพาะที่เข็นคนตายเท่านั้นรอใช่ครับเราจะไม่เอารถซึ่งไม่ใช่ว่ารถเตนอนที่เห็นกันนะครับเราไม่จะไม่เอาไปเข็นคนตายนะครับพี่คือไม่ใช่รถคือไม่ใช่แบบว่ารถคันนี้เป็นรถประจำชั้นหรือประจำใครแล้วก็ใช้เข็นทั้งคนตายคนเป็นไม่ใช่ครับเราจะแยกกันเลยครับรถคนเป็นกับรถคนเป็นรถคนตายกับรถคนตายครับก็ลงไปชั้นใต้ดินผมจำได้ประมาณ2:30ตอน2:30ประมาณนี้ครับครับพี่เราดูสภาพตามนะครับชั้นใต้ดินลงไปมันก็ต้องไปเจอประตูมันจะเป็นประตูพี่นึกถึงประตูไม้ออกมั้ยครับประตูไม้ที่มีกระจกใสอยู่ตรงกลางครับ2ฝั่งครับก่อนเราจะเข้าไปในห้องนั้นนะครับก็จะไขกุญแจแล้วก็เปิดไฟจากด้านนอกซึ่งข้างหลังผมอะครับมันจะเป็นรถที่สามารถวิ่งวนขึ้นได้วิ่งจากข้างบนนะลงมาชั้นใต้ดินแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่ที่ออกนะครับหมายถึงรถอะไรรถยนต์ครับรถยนต์รถขนศพรถรับศพอะไรเงี้ยครับพี่ที่จะมารับศพข้างหน้าห้องครับก็จะเห็นเป็นประตูอย่างนั้นประตูไม้ผมกำลังจะเอื้อมไปเปิดไฟพี่เขาทวิสไฟจะเปิดไปด้านนอกผมเห็นเป็นเงาพี่เป็นเงาดำดำพูดแล้วขนลุกเป็นเงาดำดำคือถ้าเป็นเงาปกติผมก็ไม่เท่าไหร่พี่หัวนี่สูงติดเพดานเลยนะจริงๆพี่ติดเพดานแล้วแบบชัดมากอะแล้วมันมีแสงไฟสะท้อนมันผมลืมบอกครับพี่ว่าห้องเนี้ยมันจะมี3ประตูก็คือถ้าเข้าห้องไปแล้วซ้ายมือจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาจะเป็นโซนที่สำหรับให้ญาติรอและมีเก้าอี้ให้นั่งส่วนด้านขวาจะเป็นประตูที่เก็บตู้แช่ครับพี่ตู้แช่มันจะเป็นตู้แช่สแตนเลสนึกออกไหมครับก็มีหลายๆฝาใช่ครับแต่ที่นี่มันมีแค่2ชั้นเท่านั้นเองสองชั้นแล้วมี4ช่องมี2ช่องครับพี่บนกับล่างแค่นั้นครับบนกับล่างครับใช่ครับเป็นแนวนอนไม่ได้เป็นแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับแล้วทีนี้ผมกำลังจะแล้วก็จะมีประตูอีกฝั่งนึงที่มองออกไปด้านนอกมันจะเป็นประตูที่เข้าไปในตึกแล้วจะเข้าลิฟต์ขนของครับพี่นึกออกไหมครับครับผมจะเป็นลิฟต์ขนของแล้วทีนี้ไฟจากฝั่งทางโน้นนะครับมันส่องเข้ามาแล้วจะเป็นเงานั้นนะครับหัวติดกระดาษแล้วผมก็ครั้งแรกผมตกใจตอนแรกคือนั่นคือครั้งแรกที่การเจอผีแบบเป็นของผมเลยนะผมก็ใจดีสู้เสือเปิดไฟเลยพี่เปิดเลยปุ๊บปึ้งเปิดปุ๊บสว่างทั้งห้องเฮ้ยไม่มีอะไรแต่ใจเราคือไปแล้วพี่ตอนนั้นหลักเราไปละครับไขประตูห้องเข้าไปแล้วก็ไปเปิดเอารถนอนเอาเตียงครับพี่แต่ก่อนจะเอาเตียงออกมาเราต้องเปิดตู้ครับตู้แช่ฮะก่อนจะมาในนี้การใช้งานเราต้องเปิดตู้เพื่อสแตนบายรอแต่ทางโรงพยาบาลนะครับให้กำหนดไว้ว่าการเปิดตู้ต้องรอจนกว่าตู้จะทำงานถึงจะไปขึ้นได้จบได้เพราะถ้าเราขึ้นได้จบลงมาแล้วตู้ไม่ทำงานตู้เสียจบจะไปอยู่ตรงไหนถูกไหมครับพี่เราก็ต้องเปิดตู้ผมก็ยืนรอในนั้นคนเดียวนะพี่ผมจำได้ผมยืนรออยู่คนเดียวผมไม่กล้าใครลงมาตอนนั้นเพราะว่ามันมีแค่4คนเจ้าหน้าที่นะตอนนั้นนะครับครับผมก็ยืนรอรอให้ระหว่างที่รอให้ตู้มันติดนะครับอยู่ดีๆที่ไฟจะตกทั้งห้องเลยปึ้งตกเฉพาะโซนนั้นนะโซนที่ผมอยู่ส่วนข้างนอกไม่ตกมาตกที่พวกผมอยู่แค่นั้นเองอ๋อปึ้งแล้วมันก็ติดวูบๆขึ้นมาหมดทั้งห้องผมก็นึกในใจอะไรอ่ะพูดในใจนะที่เราไม่กล้าพูดดังแล้วทีนี้พอไฟติดตู้อะครับที่ตู้ที่ผมบอกอะมันก็ทำงานขึ้นมาเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์พี่มันก็จะกระชากไฟขึ้นมาแต่อันนี้เสียงมันจะดังมากพี่ดังแบบอุ้มขึ้นมาเลยเนี่ยผมก็สะดุ้งขึ้นมาอีกผมก็ใจเริ่มไม่ดีแหละเข็นรถนอนอ่ะเข็นตัวไปเรื่องต้องเข็นตัวแบบขึ้นไปขึ้นลิฟต์แต่ทีเนี้ยระหว่างที่จะต้องขึ้นลิฟต์ก็ต้องรอลิฟต์ก่อน
ก็ต้องโทรบอกช่างว่าเราจะต้องเปิดลิฟต์ตัวเนี้ยเพื่อจะใช้ขึ้นไปถึงศพเอ้าหรอไม่ได้เปิดเป็นปกติมันจะมีลิฟต์ทั้งหมด2ส่วนครับพี่ก็ส่วนที่ใช้โดยสารแล้วก็ส่วนข้างล่างเพื่อการรับขนของพี่นึกออกมั้ยครับมันจะเป็นการประหยัดพลังงานเพราะว่าลิฟต์ขนของจะไม่มีใครใช้งานในเวลานั้นอยู่แล้วนอกจากพวกผมกับแม่บ้านในตอนเช้าอ๋อครับก็คือปิดไว้จะเปิดไว้เฉพาะตอนใช้งานใช่ครับผมก็ยืนระหว่างที่ยืนรอลิฟต์ก็ใช้วิทยุสื่อสารนะพี่กดไปหาพี่ที่อยู่ด้านบนนะครับว่าให้เปิดให้โทรบอกช่างกดเท่าไหร่ก็ไม่เขาก็ไม่ตอบกดเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบผมก็ยืนรอไฟตรงนั้นก็ดับอีกพี่ดับทั้งห้องเหมือนเดิมดับพี่ยังหมายว่าผมจะกลับไปชะโงกเงาไปชะโงกกลับไปในห้องผมเปิดประตูบานนั้นบานทั้งสามบานทิ้งไว้เลยพี่ผมเห็นเงาอีกแล้วเงานี่แหละแต่ทีนี้ผมไม่ได้ปิดประตูไงผมก็เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วไฟก็ติดพึบขึ้นมาผมก็ไม่เห็นเงาแล้วอีกแล้วผมก็ไม่กล้าอันเนี้ยแล้วทีนี้มันก็มาพอดีเลยพี่ผมก็เลยเข้าลิฟต์ออกลิฟต์ไปเดินไปปกติผมบอกว่าถ้าออกจากลิฟต์ไปแล้วผมจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีครับทีเนี้ยที่ก็คือห้องมันจะเจอห้องป่วยหนักห้องป่วยหนักครับพี่จะเป็นทางยาวๆเข้าไปเลยผมจะต้องไปกดออดเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับมาเปิดประตูให้เพราะประตูนี้จะไม่สามารถเปิดได้จากข้างนอกต้องเปิดจากข้างในเท่านั้นครับก็เปิดกดก็กดออดไปทีนึงก็เงียบทำไมเขาไม่เปิดให้เราผมกดรอบสองก็เงียบผมกดรอบกำลังจะกดรอบที่สามพี่เขาก็เปิดประตูที่เป็นประตูเจ้าหน้าที่นะครับห่างจากเราประมาณอีก2เมตรผมก็เลยบอกว่าอ้าวน้องพี่ทำไมเปิดประตูอ่ะขอโทษพี่ไม่ได้ยิงจริงโอเคไม่เป็นไรครับพี่แล้วเขาก็ทักผมมาคำหนึ่งเบสพายาขึ้นมาเหรอเฮ้ยจริงพี่ผมบอกพี่ผมไม่มีใครผมมาคนเดียวเวนวันนี้ผมขึ้น4คนเท่านั้นเองถ้าผมพามาอีกคนนึงไม่มีหรอกแล้วก็ไม่มีญาติผมยังไม่รู้เลยเคสไหนแกก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้ผมก็เปิดประตูเข้าไปทุกคนก็ทักเหมือนกันหมดเลยครับเฮ้ยเบสญาติเดี๋ยวเพิ่งเบสพายาเข้ามาทำไมพี่ยังไม่เสร็จเลยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดพี่มีพยาบาลนั้น8-9คนเห็นเหมือนกันหมดยกเว้นผมที่ไม่เห็นเขาก็พูดแล้วพี่เดี๋ยวญาติเชิญด้านนอกก่อนนะคะผมก็พี่คุยกับใครอ่ะผมก็บอกมันมีญาติมาผมเนี่ยใจไม่ดีแล้วจังหวะผมสั่นพูดแล้วผมก็สั่นเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาศพเอาอะไรลงเอาศพเอาอะไรลงไปเสร็จปุ๊บไปแช่ไปอะไรระหว่างที่แช่พี่ระหว่างที่แช่มันต้องใช้2คนผมก็ตามน้องอีกนี่ระหว่างที่จะกดวิทยุสื่อสารนะพี่ระหว่างที่ลงมาก็ไม่มีอะไรนะครับมาที่ห้องเก็บศพเรากำลังจะต้องเอาถาดนะครับสอดใส่กระสอบเพื่อจะยกแล้วก็ลงแช่ตู้คือเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงว่าเราต้องเอาถาดมาแล้วก็พลิกศพเพื่อเอาศพใส่ถาดใช่ครับใช่ครับตอนนั้นผมขอเกินไว้ก่อนว่าผมยังไม่ได้เปิดผ้าดูศพนะครับยังไม่ได้ดูว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือยังหรืออะไรผมยังไม่ได้ดูนะตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ดูเพราะว่าผมก็รีบผมก็วอบอกน้องข้างบนนะครับวอเท่าไหร่ก็ไม่ติดวอเท่าไหร่ก็ไม่ติดไฟดับอีกแล้วพี่ปึ้งผมก็อยู่กับศพวะพี่15นาทีจริงพี่ผมขนลุกอ่ะผมก็อยู่กับคือห้องแบบเต็มทั้งห้องเลยผมเปิดเอาโทรศัพท์หาโทรศัพท์เปิดโทรฉายพี่หาเปิดโทรฉายก็เปิดไม่ติดเปิดโทรฉายได้หรอก็เปิดไม่ติดเลยพี่พร้อมกันอ่ะผมก็พูดกับมันเลยนะไม่รู้นะว่าใครผมมาช่วยคุณอ่ะคุณก็ช่วยผมบ้างสิไฟก็ติดขึ้นมาในห้องโทรฉายโทรศัพท์ก็เปิดติดคามือเลยพี่ครับทีเนี้ยน้องก็ลงมายืนร้องหน้าแล้วก็ถามน้องเขาตอบวอแล้วตอบไม่น้องเดินลงมาครับเดินลงมาก่อนที่ไฟจะติดนะพี่แล้วก็ถามผมว่าทำไมวอขึ้นไปแล้วตอบกลับมาทำไมไม่รับฮะครับคือเขาได้ยินเสียงเราเขาได้ยินเสียงเราแต่เราไม่ได้ยินเสียงเขาที่เขาตอบกลับมาพี่ผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็พี่ไม่ได้ยินเสียงไฟมันก็ดับไฟดับอะไรเข้ามาก็ไฟติดอยู่นี่แต่ผมเห็นพี่บอกเฮ้ยไม่มีอยู่กับศพสองคนไม่มีหรอก
พูดอย่างนี้เลยไม่มีหรอกจะถามว่ากลัวไหมคือใจเราไปแล้วอ่ะเออคือเหมือนข่มใจตัวเองตอนนั้นแต่ใช่พี่เราอยู่คนเดียวเราจะบอกว่าผีไม่ได้ผมลืมบอกว่าเวลาย้ายศพห้ามทักว่าเหม็นห้ามทักว่าหนักก็คือทักเหม็นหนักเลยเหม็นเลยเหมือนจริงๆครับเขาเรียกว่าเหมือนเจ้าหน้าที่มูลนิธิเลยอ่ะแบบเดียวกันใช่คล้ายๆกันแบบเดียวกันเลยครับแต่ก็คือจะต่างกันที่มูลนิธิก็คือผมจะต้องเรียกชื่อเขาลงมาด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงก่อนออกจากห้องเอาหรอเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพี่ค่อยมาไล่ถามเอาเรื่องของเราจบก่อนเออครับก็คือเอาลงมาปกตินอนก็แช่เราปกติจนวันรุ่งขึ้นผมมาเอามาเครื่องเวรบ่ายทีนี้ศพเนี่ยยังไม่ได้ไปผมก็ลงมาส่งต่อผมปกติไม่มีอะไรครับก็ลงไปส่งแล้วเป็ดแล้วคือก็เดินลงมาไปหาพี่ครับข้างล่างครับผมก็ยังบอกอย่างที่ผมบอกที่ผมยังได้เปิดผ้าศพดูนะยังไม่ได้เปิดดูแต่ตอนนั้นศพแข็งไปแล้วเราแช่ไปแล้วครับเราแช่ไปแล้วครับทีนี้ผมก็ยกกับพี่สองคนยกถาดขึ้นมาแล้วทีนี้ผมบอกไอ้พี่ผมลืมเอกสารเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาก่อนแล้วผมเจอเจ้าหน้าที่ ICU คนนึงคุยกับผมบอกว่าเบสเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายขึ้นมาจริงใช่ป่ะผมบอกไม่มีนี่ไงผมมาขึ้นบ่ายผมยังไม่มีผมก็เลยบอกว่าผมถามพี่จริงๆเห็นลักษณะไงคือลายสก็อตอะกางเกงเหมือนกางเกงที่คนแก่เขาใส่พี่แต่กางเกงขายาวนะสีเทาๆเป็นขากล้วยเป็นไม่ใช่มันเป็นขากางเกงสแลกแต่เป็นสีเทาอ๋ออ่ากางเกงสแลกใช่แล้วก็เป็นรองเท้าแตะครับรองเท้าแตะเป็นเขาบอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ถามเขาบอกเป็นผู้ชายแก่ๆแล้วแหละแต่แกจะมีเข่าตรงเนี้ยแกจะมีเข่าปลายคางอ่ะนิดเดียวไม่เยอะอาแปะประมาณอาแปะเลยพี่แกถามแล้วแกบอกอ่ะประมาณนั้นเลยครับผมก็นึกภาพไม่ออกโอเคบอกโอเคพี่ไม่เป็นไรขอบคุณครับพี่ส่วนก็เลยเดินลงไปเอาเอกสารไอเดินขึ้นไปเอกสารเสร็จสับปุ๊บพี่เชื่อไหมสิ่งที่ผมช็อกอย่างแรกคืออะไรรู้ไหมครับอะไรการที่เราจะต้องจะจำหน่ายศพให้กับญาติพอดีว่าแผนก ICU ได้เปลี่ยนชุดที่เขาให้มาครับพี่มันเป็นชุดตามที่เขาบอกอ่ะเฮ้ยจริงพี่ผมก็ขนลุกอ่ะมันเป็นถุงอ่ะถุงแบบเปิดของแกมาผมช็อกอ่ะเฮ้ยเสื้อตัวนี้แล้วผมก็นึกเฮ้ยเดี๋ยวนะคือชุดมันอยู่ในถุงเหรอก็คือญาติเอามาที่หลังครับเฮ้ยเอามาที่หลังในวันในบ่ายกลับมาใช่ครับอ๋อแล้วที่ช็อกไปกว่านั้นพี่คือผมมือสั่นแล้วเปิดผ้าดูอ่ะใช่พี่ที่เขาเห็นเฮ้ยจริงจริงพี่ครูแบบขนลุกหมดเลยอ่ะเออใช่ผมก็แล้วระหว่างที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าครับมันก็มีพีกว่านั้นอีกคือระหว่างที่เราพีกอะครับเราพีกตัวในการใส่เสื้อผ้าต้องพีกตัวใส่กางเกงใส่รองเท้าใส่อะไรพวกเนี้ยระหว่างที่ผมพีกอะครับพี่อยู่ๆรถนอนที่ผมบอกอะครับกระสบก็หล่นมาครับผมทั้งตัวเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงยังไงศพหล่นลงมาจากเตียงใช่ครับคว่ำมาหาผมเลยคว่ำมาทางผมอะคว่ำมาทางบนอกผมเลยศพอะหน้าเขาอยู่บนบ่าผมอะผมนี่คือร้องผมนี่กรี๊ดเลยอ่ะแล้วผมอยู่คนเดียวแล้วพี่คนนึงเขาก็ไปคุยกับญาติด้านนอกอ่ะผมกรี๊ดลั่นเลยอ่ะคือเดี๋ยวก่อนเราเปลี่ยนชุดคนเดียวเลยเหรอไม่ก็คือมันสามารถปิดบางสิ่งว่ามันสามารถเปลี่ยนชุดได้คนเดียวครับพี่มันเราดัดแขนดัดขาไปแล้วสามารถทำได้คนเดียวครับนั่นแหละครับมันสามารถทำได้ด้วยทีเนี้ยผมก็ต้องเหยียบอ่ะครับพี่เหยียบรถนอนข้างแล้วก็ตะแคงตัวในการเอาเสื้อลงอ่ะฮะมันไม่ได้เหมือนสรีระคนที่มันต่อนตกเปียกมันแข็งอยู่บางส่วนนะครับที่เราเอาลงแล้วระหว่างที่คือพลิกมาหาเราทั้งคันเลยพี่รถนอนเนี่ยคว่ำมาหาเลยแล้วหน้าเขาอะอยู่บนบ่าเราอะแล้วที่ผมกี้แต่เพราะอะไรรู้ป่ะพี่อะไรอะเขาลืมตาไปเขาลืมตาแล้วเขาอะไรเงี้ยใส่เราอะเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงด้วยเหรอมีใช่ไอ้เงี้ยเลยผมร้องเลยอะขอโทษจริงๆพี่ผมถึงได้กรี๊ดอ่ะผมไม่ได้กลัวผมบอกเลยเป็นการเจอผีครั้งแรกของผมที่ไม่เดี๋ยวนะตอนนั้นคือตอนกลางวันดิกลางวันครับตอนบ่ายสี่โมงลุกว่ะผมร้องลั่นเลยผมร้องแบบร้องเลยอ่ะพี่มาเห็นพี่จับรถจับเฮ้ยไอ้เบสเป็นอะไร
เขาก็จับรถนอนรถนอนญาติอ่ะพี่มาช่วยกันประคองคือถ้าพี่ที่ทํางานด้วยกันแล้วฟังอยู่เขาต้องรู้เป็นผมก็จับขึ้นมาพี่ใช่มั้ยว่าผมมามือไม้อ่อนผมไม่สามารถทํางานที่ทํางานต่อได้เลยนะตอนนั้นน่ะครับผมให้พี่คนนึงมาทําผมไม่ไหวแล้วอ่ะคือพี่เค้าลืมบาตรแล้วเค้าแห่อ่ะพี่มันแห้แต่มันไม่ได้แห้แบบมันไม่ได้ปากมันได้แค่แต่เค้าแห้เป็นเสียงอ่ะแล้วดังมากอ่ะพี่แห่เงี้ยแต่เราอ่ะแล้วหลังจากนั้นก่อนนะแล้วเรื่องมันไปต่อยังไงเดี๋ยวคือผมก็คือทำงานไม่ไหวผมก็เลยพี่ที่อยู่กับผมในวันนั้นที่ว่าทำเกี่ยวกับศพเสร็จในบ้านนะเขาบอกว่าเพชรมึงไปทำอะไรไปทำอะไรไว้ผมก็เลยบอกว่ามึงนึกดีๆนะผมก็นึกอยู่พี่แล้วคือวันนั้นมันดึกมากแล้วไงผมก็ไม่ได้จำอ่ะผมทำอะไรบ้างพอมองมาช่วงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งผมมานึกบอกแกได้ว่าผมรู้นี่ชื่อกันลงมาคือเหมือนแกจะโกรธอ่ะประมาณนั้นนะพี่ฮัลโหลครับพี่ครับฟังอยู่ครับผมมันเหมือนเขาเหมือนแค่เขาโกรธเราด้วยอ่ะแต่ไอเงาที่ผมเห็นในตอนแรกอะผมไม่รู้ว่าเงาใครผมต้องเกิดตรงนี้ก่อนผมไม่รู้จริงๆอาจจะเป็นสัมภเวสีหรืออะไรก็เป็นได้ผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครอ่ะผมลืมบอกไปเรื่องนึงระหว่างในคืนนั้นนะครับที่ผมไปเข้าน้ำมันก็คือเราเองไม่ได้คิดถึงเรื่องผีตอนนั้นนะครับครับในคืนนั้นนะครับในคืนเดียวกันผมไปเข้าน้ำที่ชั้นนี้แหละครับชั้นเดียวกับ ICU ผมไปเข้าน้ำมันจะเป็นห้องน้ำที่เข้า2 ห้องมีแค่2ห้องนะครับแล้วก็มีโถฉี่ผมก็ยืนอะไรอยู่แล้วก็มาล้างมือพี่เห็นประตูห้องน้ำที่มันมีไอตัวคำข้างบนไหมครับครับไม่กันเวลาเปิดประตูมันจะปิดเองใช่ไหมครับผมก็เปิดประตูปุ๊บแล้วมันก็ปิดเองพี่มันเป็นเสียงลูกบิดแกล้งมันก็ดันแล้วมันมีเสียงอ่ะแบบเนี้ยมันไม่ใช่เสียงมันเสียงลื่นอ่ะมันนี่เลยนะพี่แล้วเปิดสุดผมก็คือแบบผมก็นิ่งอ่ะผมก็คิดว่าเป็นลมผมไม่ได้นึกถึงไอ้ข้างบนเลยไงไอ้ที่เกี่ยวว่ะพี่ผมไม่ได้ถึงมันเลยผมก็อ่ะโอเคไม่รู้แหละอะไรล้างมือเสร็จประตูแล้วปิดเลยปั้งย้อนหลังมาเลยปั้งยังไม่ทันจะพ้นนี่ประตูไม่กล้าจะปิดประตูใส่เลยปึ้งอันนั้นคือก่อนที่จะมาเจอไอ้เหตุการณ์ที่พีกครับเรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับก็เป็นการเสียทูไปขอเข้ามาลาขอเข้ามาขออะไรกับผู้เสียชีวิตคนนี้ท่านนี้ไปนะครับเดี๋ยวนะเอางี้ขอถามที่เรื่องก่อนช่วงแรกที่บอกว่าเป็นเงาที่เห็นเนี่ยคิดว่าคือใครคือยังไงผมไม่รู้อ่ะพี่ว่าพบก็ผมมาทำงานที่นี่ตอนนั้นก็มันผมไม่รู้อยู่ว่าที่นั่นเขามีอะไรบ้างผมว่ามีเจ้าที่มีสัมภเวสีมีอะไรเพราะว่านั่นเป็นห้องเก็บศพผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นวิญญาณของใครหรือเปล่าเพราะว่าพี่เงาที่ผมเห็นมันสูงจริงๆมันสูงมากอ่ะหัวติดเพดานอ่ะพี่มันไม่ใช่เงาที่มาพาดที่กำแพงแต่มันเป็นเงารูปร่างคนเลยใช่ไหมเป็นเงารูปร่างคนครับใช่เขายืนเฉยๆยืนเป็นเป็นรูปยืนเลยพี่ยืนเลยอ่ะโอ้ยก็ในมือเขาถืออะไรไม่รู้นะผมมองไม่ชัดจริงๆคือพี่กำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะเป็นยมทูตหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่มารอรับวิญญาณที่จะลงห้องเก็บศพก็อาจจะเป็นแต่ผมไม่รู้จริงๆพี่ว่าผมว่ามันเป็นเขาว่าเขาเป็นใครแต่ตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้แล้วใหญ่สุดๆอย่าโอ้แล้วตัดไปที่อ้าวพูดตรงๆก็คือวิญญาณของอาแปะเนี่ยครับพี่สงสัยอย่างนึงคือพยาบาลที่อยู่ข้างในห้องฉุกเฉินเนี่ยไอห้องผู้ป่วยหนักเนี่ยครับเขาก็ต้องเคยเห็นหน้าอาแปะนี่สิแล้วเขาไม่รู้หรอว่าเป็นวิญญาณบางก็จะบอกว่าบางคนนะครับพี่ก็เพิ่งมาขึ้นเวรบางคนก็เพิ่งมาขึ้นเวรใช่จะไม่ได้เห็นแล้วแต่ละคนก็จะไม่ได้เจอกันใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าถ้าเสียชีวิตคือคุมผ้าเลยก็คุมผ้าก็คือคนที่จะแพ็กก็อาจจะสมมติขอพูดอย่างกรณีสมมติผู้พยาบาลเวรดึกอย่างเงี้ยครับพี่จะไม่เห็นหน้าคนไข้ถ้าคนไข้เคสนี้เสียก็จะเตะไปว่าเสียแต่เวรบ่ายเวรดึกก็จะไม่มาดูแลไม่มายุ่งจะเห็นเฉพาะคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในวันนั้นส่วนบางส่วนก็จะไม่รู้แล้วพี่เคยได้ยินว่าจริงไหมคือเวลามีผู้เสียชีวิตแล้วเขาจะยังไม่เอาศพลงมาเลยเขาต้องทิ้งไว้ก่อนใช่ครับ
เอออย่างของผมก็อย่างที่ผมเจอก็เป็น2ชั่วโมงขั้นต่ำเออก็คือเพราะว่าคือพี่เคยดีมั้ยมันเผื่อเคสที่ว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าชีพจรกลับมาเต้นครับหรืออะไรประมาณนี้ที่พี่เคยได้ยินนะมันคือเรื่องเดียวกันป่ะมันคือเรื่องเดียวกันไหมอันนี้คือเวนเตของที่ผมทำอะครับมันไม่ได้แค่เข็นมันถึงรวมถึงการฟื้นคืนชีพการช่วยการทำ CVR ผมก็ขึ้นไปเคยขึ้นไปช่วยในเนี้ยหลายครั้งถามว่ามันมีในกรณีแบบนี้ไหมมันน้อยครับพี่ที่จะคนไข้จะกลับมาดีขึ้นแบบเนี้ยน้อยมากเลยครับแล้วมีไหมแล้วเคยมีป่ะก็มีครับมีแต่จะเป็นนอกฉุกเฉินที่ขึ้นอยู่ขึ้นทิ้งมาแล้วก็คือเราจะช่วยชีวิตประมาณ30นาทีถ้า30นาทีจากนี้ผู้ป่วยไม่มีชีพจรไม่มีสัญญาณชีพไม่มีการกระตุ้นใช่ครับก็จะปล่อยเลยก็คุยกับญาติว่าจะปล่อยเลยก็มีครับพี่ทิ้งประมาณ5นาทีอยู่ชีพจรก็กลับมาเต้นอืมครับเออแล้วอ่ะทีนี้มาเรื่องของเขาเรียกว่ากระบวนการของเราดีกว่าพี่อยากรู้เอาในมุมของความเชื่อนะเออครับคือเราบอกพี่ว่าพอขึ้นไปรับศพเนี่ยการที่เราเข็นเปลคือเรารถเข็นศพเนี่ยก็คือมันจะแยกไว้แยกไว้ในห้องเลยครับแยกไว้ในห้องเก็บศพข้างล่างถ้าจะใช้คือที่เราเล่าคือลงไปเอาขึ้นมาใช่ครับใช่ครับตอนเอาขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการบอกกล่าวการไหว้อะไรป่ะก็คือถ้าเป็นการเอาเข้าไปเอารถนะครับก็เปิดประตูอันดับแรกเลยคือผมจะยกต้องบางคนก็อาจจะต้องจุดธูปอย่างตัวผมก็จุดธูปบอกกับพระในพิงพระในเป็นการที่บอกครับอ๋อใช่ครับก็จุดธูปบอกว่าเราจะขึ้นไปเอาศพมาแต่ถ้าบางทีมันมีหลายศพมากๆเราก็อาจจะแค่ยกมือไหว้แล้วพูดกับท่านไปว่าเราจะเอาศพลงมาอืมก็คือในกรณีที่มีศพต้องขึ้นไปขึ้นลงหลายๆหนใช่ครับเราก็จะบอกเขาเลยว่าครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวตึกอะพี่เราไม่สามารถจุดธูปได้หลายครั้งอะครับเพราะว่ามันจะไปโดนเซนเซอร์เข้ามันจะลั่นลงที่ผ่านตรงนี้เข้าใจก็ขึ้นไปโรงพยาบาลก็แค่ขึ้นไปแล้วเวลาเราเอาศพอะครับขึ้นรถไปรับศพนอนของเราใช่ครับเราต้องทำการเรียกชื่อนามสกุลเดี๋ยวนะก็คือเอางี้เดี๋ยวค่อยๆไปนะพี่อยากรู้อันเนี้ยพี่เชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้คือพอเข็นไปก็คือเท่ากับว่าเอาเตียงไปเทียบกันครับแล้วศพก็คลุมผ้าอยู่ถูกต้องครับเราต้องทำยังไงบ้างต้องขอเข้ามาต้องแบบอะไรยังไงไหมก็คือต้องบอกก็คือผมก็คือก็ต้องบอกเขาอะครับว่าคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงลงไปอยู่ข้างล่างนะครับพูดได้ปากเปล่าพี่เราไม่ได้ทำพิธีอะไรอย่างโตก็บอกว่าลุงครับเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างล่างนะก็เหมือนลงไปรอญาตินะใช่ครับลงไปรอญาติข้างล่างนะครับเดี๋ยวญาติจะมารับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนเราอยากโกหกวิญญาณเนี่ยนั่นเองผมไม่โกหกแน่นอนอ๋อก็คือญาติเขาจะแจ้งมาก่อนแล้วว่ามารับเมื่อไหร่ใช่มารับเมื่อไหร่แต่ถ้าญาติจะบอกไม่ได้เราบอกลงบนรอญาติข้างล่างนะครับเดี๋ยวญาติจะมารับนะแต่ไม่รู้ว่าไหนนะบอกกันหมดคนนะครับบอกแล้วก็เอ่ยชื่อก็ไม่ก็คือเอาศพครับขึ้นเตียงก่อนอ๋อแล้วก็ทำพิธีเท้าก็เก็บของเก็บอะไรของคนตายเก็บมาแล้วเราจะมีใบเอกสารนะครับเป็นใบเอกสารรับศพมันจะมีชื่อนามสกุลคุณลุงชื่อนี้นามสกุลนี้เดี๋ยวตามผมมานะครับบอกนี้เลยพูดดังต้องพูดดังๆครับพี่งั้นวิญญาณจะไม่ได้ยินผมเชื่อแบบนี้ตามผมมานะครับอย่าอยู่ในนี้นะเดี๋ยวพยาบาลจะไม่ใช่จะตกใจครับผมพูดอย่างนี้เลยก็คือแล้ววิธีเข็นนะครับพี่สังเกตในโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นคนเป็นจะเข็นหัวคนตายจะเข็นเท้าอ๋อเออไม่เคยสังเกตเว้ยพี่สังเกตดีๆนะครับอันนี้คือเกณฑ์ของพวกเราเลยถ้าใครเห็นเท้าคือศพเอาง่ายๆเลยครับเข็นหัวคือคนเป็นแค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะอะไรก็คือเหมือนเวลาเราขึ้นเราเข็นคนเป็นนะครับเราเอาเท้าไปเราจะเอาเท้านำแต่เราหัวออกอะครับแล้วเหมือนเอาวิญญาณเขาออกมาด้วยไม่เหมือนผมเชื่อแบบเขาก็คือน่าจะมีความเชื่อแบบนั้นเพราะว่าผมก็ถูกสอนแบบนี้คือสอนกันมาแบบนี้เลยใช่ครับทุกโรงพยาบาลสอนหมดเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำโรงพยาบาลอื่นก็สอนแบบนี้เหมือนกันอ๋อแล้วระหว่างเข็นมาต้องมีการ บอกไหมว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าอะไรยังไงไม่ครับไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกปกติก็ไม่ได้บอกก็คือบอกให้เขาตามเรามาครับแล้วพอลงไปถึงห้องเก็บแล้ววะมีการทำพิธีกรรมอะไรไหมก็ทำพิธีกรรมไหมก็ก่อนจะลงตู้ก็ยกมือไหว้แล้วบอกครับเป็นการบอกกล่าวได้ปากเปล่าจะไม่มีการจุดธูปยกเว้นแต่ว่าญาติมารอรับเลยอะไรแบบนี้ครับเราจะบินทีก็อาจจะนิมนต์พระมาให้หรือว่าญาติจะนิมนต์พระมาเองให้ทำปกพิธีเหมือนศาสนาปกติครับอ๋อใช่สวดบางคุณสวดนำวิญญาณอะไรประมาณนี้ครับครับจะมีคนนำตลอด
ถ้าเป็นกรณีที่ยากแต่ถ้าไม่มีเราก็จะใช้การบอกปากเปล่าบอกกับผู้เสียชีวิตนะครับครับบอกว่าคุณลุงชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวญาติจะมารับครับรอก่อนนะพูดกับเขาไปอย่างนี้เลยครับแต่การเอาศพไว้อะครับเราจะไม่หันเท้าเข้าตัวหมูบูชาเราจะหันเท้าออกไปทางอื่นอืมครับก็คือเหมือนการว่าเราเหมือนในพระคุ้มครองเหมือนกับคุ้มครองในห้องเนี้ยครับเราจะไม่หันเท้าอะไรเหมือนกับเวลาเรานอนนะครับเหมือนกันอ๋อแล้วแล้วก็คือเท่านี้ก็คือสุดท้ายก็คือนำศพออกเราก็มีการแต่นำศพออกแล้วผมบอกผมไม่ได้เป็นคนนำออกเองไว้พี่คนแล้วก็พี่ที่ให้ใครมาแทนผมก็พูดผมไม่ไหวแล้วอ๋อแต่ปกติเราก็คือแล้วอย่างนี้เกี่ยวไหมว่าศพนี้เราต้องดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่เกี่ยวก็แล้วแต่เวรใครเวรมันไม่ครับส่วนมากก็จะเป็นผมนี่แหละครับเป็นผมไปดูโอ้โหดูไปเรื่อยๆก็คือชื่อผมอะครับผู้ชื่อรับผิดชอบห้องนั้นนะเป็นชื่อผมเลยเปะอยู่หน้าห้องกับพี่คนหนึ่งโอ้โหผมทำทุกอย่างครับพี่ตั้งแต่แต่งตัวศพล้างตู้ทุกอย่างครับแล้วพี่ถามนิดนึงแล้วถ้ามีคนที่อยากทำบุญไปแต่งหน้าส่งแต่งหน้าศพเลยเนี่ยสามารถไปติดต่อขอได้ไหมหรือว่าเขาไม่ได้ที่วัดครับส่วนมากก็ไม่มีนะครับจะมีพยาบาลนะครับที่อยู่ตามแผนกครับจะแต่งหน้าให้แต่บริจาคเป็นเครื่องสำอางเอามาให้แต่งได้มากกว่าใช่ครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนี่ผมไม่แน่ใจนี่จะเป็นของเอกชนแล้วขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงนะอยากรู้จริงครับครับครับมีเรื่องแปลกๆมั้งไหมคือไม่ใช่เรื่องผีก็ได้เป็นเรื่องแปลกๆที่แบบเวลาเอาศพมาหรืออะไรเงี้ยแปลกๆเช่นยังไงคือแบบว่าเอามาแล้วแบบอยู่ดีศพลุกขึ้นมาหรือว่ามือหลุดหรือว่าแบบเขาไม่ยอมลงปิดตู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมเคสแบบเนี้ยมีครับหลายครั้งหลายคนมันประมาณยังไงอ่ะบางทีเอาลงมาเอาศพลงมาลิฟต์ก็เสียหรอซิปก็เสียประตูไอ้ประตูวอร์ดนะครับประตูตามห้องก็เสียออกไม่ได้ลิฟต์ก็เสียรถมาไม่ทันมั่งตู้แช่ไม่ทำงานตู้แช่ไม่ทำงานอยู่ก็เสียไปดื้อๆแล้วที่เมื่อเช้าก็เปิดใช้อยู่บ่ายมาใช้ไม่ได้ครับก็อยู่บ่ายมาไม่ได้บางทีก็มาดูย่ามาดูตู้ก็เปิดไม่ออกก็มีแล้วสุดท้ายเราแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงอ่ะก็คือถ้าผมก็พยายามเปิดแล้วพี่มันเปิดไม่ได้แล้วก็พยายามเอาอะไรมางั้นเงี้ยผมหาสาเหตุไม่ได้พี่ว่าเราจะเปิดตู้นี้ได้ยังไงมันเคยมีครั้งหนึ่งครับพี่ที่ว่าตู้นี่เปิดไม่ออกผมต้องตามช่างอีลุงตุงนางมางัดกันมาแงะ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 พอจะคิดจนปวดหัวคือตอนนั้นยายไม่มาดูนะครับครับเฮ้ยศพญาติจะมารับแล้วว่าประตูตู้ยังเปิดไม่ออกจะเอายังไงคุยกับช่างอยู่ประตูตู้ก็หลุดมาปึ้งเฮ้ยหลุดเลยครับเสียงดังสนั่นลั่นห้องเลยปึ้งรถนอนมันวางอยู่ข้างประตูครับพี่ประตูคนเลยปึ้งศพก็ไอแผ่นสไลด์อะที่มันจะเป็นฐานสไลด์ออกได้ศพก็สไลด์ออกมาต่อหน้าต่อตาหลายครั้งแล้วเราเชื่อว่าทำไมก็คือบางผมเชื่อว่าบางทีแบบเขาไม่อยากไปบางคนมีเคสอุบัติเหตุมาไปไม่อยากไปเพราะว่าความอาฆาตก็มีครับพี่มีหลายเหตุการณ์ที่เจอบางคนก็ตายบางคนก็มีก่อนเสียชีวิตอะบางทีผมดูแบบตั้งแต่เข็นป่วยคนเนี้ยเข้าไปโรงพยาบาลครั้งแรกเข็นเข้ามาอยู่ๆคนป่วยก็อยู่ๆก็หยุดหายใจผมทำการ CPR ปั๊มหัวใจจนคนส่งคนไข้ขึ้น ICU ขึ้นวอร์ดขึ้นอะไรไปแล้วจนพยาบาล ICU โทรตามมาปั๊มแล้วปั๊มอีกอย่างเงี้ยครับปั๊มแล้วปั๊มอีกจนเขาก็เสียคามือเราเสียคามือเราเป็นคนได้ศพเองยังไงครับเราจะรู้ว่าหมอเมื่อกี้หมอมาคุยกับญาติเขาจะคุยเราได้ยินบางทีแบบญาติไม่เชื่อว่าเราไม่ปล่อยเปิดประตูเปิดมาให้ดูเลยครับว่าเราทำ CPR แล้วนะเราช่วยแล้วนะครับก็คือญาติทางญาติจะร้องไห้ให้เห็นนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของคนไข้เองแล้วสุดท้ายเราก็ใช้วิธีขอขมาบอกกล่าวขอมาบอกกล่าวครับจุดบอกศาลเลยครับบอกศาลโรงพยาบาลเลยครับบอกเลยว่าเรามาเพื่อช่วยเราไม่ได้ลบหลู่ขอสิ่งใดที่ล่วงเกินอะไรไปก็ผมก็ขอโทษขอขมาโทษด้วยพวกผมไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นผมก็เพิ่งมาทำงานใหม่เราอาจจะยังไม่รู้ก็หลายเรื่องรายการครับในโรงพยาบาลเอางี้แสดงว่าเบสต้องมีเรื่องอีกถูกไหมโอ้เยอะพี่ผมอยู่มาสองปีครึ่งอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ติ๊ก
ทำเครื่องหมายเอาไว้ให้ผมละกันผมชอบคือผมต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังจริงๆคือผมเป็นคนชอบดูสารคดีชอบอ่านหนังสืออ่ะพอมาเจออะไรที่ไม่เคยรู้มันก็อยากรู้ไงมันก็ถามนี่แหละแล้วขอบคุณเบสมากที่ให้ข้อมูลมาคือมีข้อมูลนะที่ส่งมาให้ได้จากเจ้าเอกไงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทริคครับการเข็นคนไข้การเข็นคนเป็นทางหัวเพราะเพื่อเราจะมองเห็นความเคลื่อนไหวของคนเจ็บและสีหน้าของคนเจ็บทุกอย่างการหายใจการขึ้นลงของหน้าอกอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะไงก็เนี่ยใครมีความรู้อะไรแชร์กันมาถือว่าเป็นความรู้คือฟังเรื่องผีแล้วได้ความรู้เนี่ยดีจะตายใช่ป่ะใช่เอางี้วันหลังมีโอกาสเบสโทรมาเล่ากับพี่อีกนะถ้าไม่โทรมาเดี๋ยวพี่ติดต่อไปโอเคนะครับพี่ยังไงขอบคุณมากนะครับเบสคืนนี้นะอยู่กันยาวๆนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วอยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณผู้ฟังเป็นเมลของคุณเปากับเรื่องกลับเธอพ่อเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ14ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเปาเล่าให้เราฟังว่าเขาอายุประมาณ 9-10 ขวบตัวเขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีวันหนึ่งวันที่เขาเดินทางกลับมาจากโรงเรียนก็นั่งทำการบ้านตามที่ครูมอบให้จนเสร็จเวลาผ่านไปก็มืดค่ำแล้วและตัวเขาก็รู้สึกหิวข้าวมากๆและตอนนั้นแม่คุณเปาก็ถามคุณเปาว่าเปาวันนี้อยากกินอะไรลูกคุณเปาก็ตอบแม่กลับไปว่าอยากกินข้าวผัดครับแม่หลังจากสิ้นเสียงคุณแม่ของคุณเปาก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อผัดข้าวให้ลูกกินแต่ระหว่างนั้นคุณพ่อคุณเปาก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าเปาพ่อจะไปขี่รถเล่นในหมู่บ้านไปกับพ่อไหมคุณเปาก็ตอบตกลงแล้วก็ไปกับพ่อจังหวะนั้นคุณพ่อของเขาก็พาคุณเปาและน้องสาวไปด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องสาวของคุณเปาอายุประมาณขวบกว่าจังหวะที่พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ขี่ไปเรื่อยๆจุดแรกที่พ่อจะไปก็คือร้านค้าเป็นร้านค้าประจำในหมู่บ้านพ่อคุณเปาชอบแอบไปเป๊กยาดองก่อนกลับมากินข้าวเป็นประจำวันนั้นคุณเปากับน้องสาวก็ได้มีโอกาสซื้อขนมไปในตัวพอเสร็จจากร้านค้าตอนนั้นเวลาก็เริ่มจะดึกแล้วพ่อของคุณเปาก็พาคุณเปาและน้องขี่รถกลับแต่คราวนี้ต้องกลับทางวัดเพราะกลับทางนี้เป็นทางที่ใกล้บ้านมากที่สุดจังหวะที่กำลังขับรถผ่านวัดเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่บนโต๊ะหินอ่อนใต้ต้นมะค่าหน้าศาลาพักศพพ่อคุณเปาก็เลยบอกกับเขาว่าเดี๋ยวแวะไปคุยธุระกับหลวงพ่อแป๊บนึงนะลูกคุณเปาก็ไม่ได้ว่าอะไรได้แต่พยักหน้าแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาหิวข้าวมากอยากกลับไปกินข้าวที่แม่ทำไว้พอไปถึงคุณพ่อก็ลงไปนั่งคุยกับหลวงพ่อที่โต๊ะหินอ่อนตอนนั้นคุณเปาก็นั่งจับน้องไว้บนรถมอเตอร์ไซค์เพราะน้องยังเด็กและเล็กมากระหว่างที่นั่งรอพ่อไปได้สักพักหนึ่งจู่ๆน้องของเขาก็ร้องและก็ชี้นิ้วไปคุณเปาก็มองตามทางที่น้องชี้ตรงนั้นเป็นศาลาพักศพซึ่งศาลาพักศพมันอยู่หน้าเมนมองไปทีแรกคุณเปาก็สงสัยว่าน้องชี้อะไรก็มองตามไปปรากฏว่าไม่มีอะไรตอนนั้นคุณเปาก็ไม่ได้สนใจอะไรหันมาเล่นกับน้องต่อระหว่างที่เล่นกับน้องอยู่จู่ๆน้องสาวของเขา
ก็ชี้ไปที่เดิมอีกคราวนี้คุณเปาก็สงสัยว่าชี้อะไรเพราะว่าตอนนี้นอกจากน้องสาวชี้แล้วเธอยังส่งเสียงร้องเหมือนเห็นอะไรสักอย่างทำท่าเหมือนจะร้องไห้คุณเปาก็เลยมองไปดูอีกรอบหนึ่งและสิ่งที่เห็นและทำให้คุณเปารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนคนแต่คนคนนี้ตัวสูงสูงเท่ายอดป่องควันเมนมองมาที่เขาในตอนนั้นเขารู้สึกกลัวจนตัวแข็งก็เลยหันไปบอกกับพ่อว่าพ่อกลับบ้านเถอะอยากกลับบ้านแล้วพ่อก็สงสัยแล้วก็เฮ้ยเป็นอะไรจะกลับแล้วจะกลับแล้วตัวพ่อของเขาก็เลยลาหลวงพ่อแล้วก็จะพาพวกเขากลับแต่ขากลับพ่อไม่ได้กลับทางเก่าเพราะก็อ้างบอกว่ามันจะอ้อมไกลก็เลยพาผ่านกลับประตูหลังวัดเพราะมันใกล้บ้านเขามากกว่าและทางผ่านประตูหลังวัดนั้นก็ต้องผ่านเมนซะด้วยพ่อของคุณเป่าก็ขับรถพาเขาและน้องสาวกำลังจะขับผ่านตรงบริเวณนั้นมันต้องผ่านเมนพอใกล้จะถึงเมนคุณเป่าก็โอบกอดพ่อแน่นเอาหน้าของเขาไปแนบชิดที่หลังพ่อตอนนั้นตัวเขายังไม่กล้าเล่าเรื่องราวอะไรให้พ่อฟังจังหวะที่รถของเขากำลังจะผ่านเมนด้วยความที่เขาเป็นคนกลัวผีแต่คุณผู้ฟังครับคิดเหมือนกันไหมเขาบอกกับเราว่าตัวเขาก็อดที่จะมองไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรพ่อขี่รถไปถึงเมนจังหวะนั้นเองคุณเป่าก็เลยหันไปมองเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นใช่หรือไม่ใช่ภาพที่เห็นก็คือเหมือนกับที่เห็นครั้งแรกเห็นเป็นผู้ชายยืนอยู่ข้างเมนแต่ที่สยองกว่านั้นก็คือมันใกล้กว่าเดิมห่างกันไม่ถึง50เมตรเห็นตัวเต็มๆตัวสูงใหญ่หน้าตาเละไปหมดเขายืนจ้องมองมาที่คุณเป่าและจังหวะนั้นเองตัวของผู้ชายคนนั้นค่อยๆยกมือขึ้นมาและยื่นมือมาทางรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณเปาและคุณพ่อนั่งอยู่และกำลังจะขับผ่านตอนนั้นคุณเปาก็เลยเอาหน้าซุกหลังพ่อก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเป็นไรลูกคุณเปาพูดไม่ออกได้แต่นั่งเงียบพอกลับไปถึงบ้านแม่ก็เรียกกินข้าวตอนนั้นคุณแม่ก็บ่นคุณพ่อใหญ่เลยว่าไปทำอะไรตั้งนานไม่พาลูกมากินข้าวมันดึกแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เรียกคุณเปามากินข้าวแต่เขาตอบปฏิเสธและบอกกับแม่ว่าไม่หิวรู้สึกไม่สบายตัวและอยากนอนมากๆแม่ก็พูดว่าอ้าวไหนบอกหิวข้าวมากไม่ใช่เหรอลูกตอนนั้นเขาไม่สนใจอะไรคืออยากจะนอนอย่างเดียวพอขึ้นไปบนบ้านเข้าไปในห้องเสร็จภาพทุกอย่างก็ตัดไปตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกถ่วยทีคุณป้าบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้ตัวร้อนจี๋เลยแล้วสักพักหนึ่งคุณแม่ก็เดินเข้ามาในห้องนอนแม่ก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้คุณเป่าฟังว่าตัวของเป่าเมื่อคืนนอนร้องไห้ทั้งคืนตัวเย็นเฉียบแต่คุณเป่าไม่รู้สึกตัวอะไรจำอะไรไม่ได้เลยแม่บอกว่าพ่ออุ้มเป่าไปหาปู่กลางดึกแม่บอกว่าคืนนั้นไปถึงบ้านปู่ของน้องเป่าทำน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วก็เป่าคาถาเป่าที่กระหม่อมให้อาการของน้องเป่าก็เลยดีขึ้นพอหลังจากนั้นฟังเรื่องราวคุณแม่จบตัวของเขาก็นอนคิดไปคิดมาฝันว่ามีคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านและในฝันผู้ชายคนนั้นก็ยื่นมือมาแต่ที่แปลกและทำให้คุณเป่าขนลุกก็คือในฝันมือของผู้ชายคนนั้นยาวมาจากหน้าบ้านผ่านหน้าต่างบ้านมาจับที่มือของเขาแล้วเอามือของเขาจุ่มสีดำแล้วเขียนเลข145พอคุณเปาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าสงสัยเขาจะให้โชคหลังจากนั้นแม่ก็พาเปาไปทำบุญและเชื่อไหมครับคุณแม่ถูกลอตเตอรี่ซะด้วยกับเลขนี้หลังจากแม่ถูกหวยเสร็จแม่ก็ชวนทั้งครอบครัวคุณเปาไปทำบุญใหญ่และอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นที่คุณเปาบอกกับเราว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือต
เปรตแน่ๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณเปากับเรื่องกลับเถอะพ่ออย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องราวชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกส่งมาให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com หรือส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจ The Shock 13ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วครับจะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับตอนนี้เรื่องเล่าเรื่องต่อไปพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเหตุเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในนนทบุรีด้วยอุ้ยแถวๆบ้านจังหวัดผมด้วยครับผ่านมาแล้วนานมากประมาณสัก52ปีครับกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่ากรรมของยายน้อยครับสวัสดีครับชาติสวัสดีครับพี่ตั้นครับตั้นลิ้นเลยไวโครดีฮะโอ้โหแหมอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยโถหน้าตาผมไม่ได้ดีขนาดพี่เขาใจเย็นๆ โอ้มีทักมาบอกเป็นพี่เป้ไฮล็อกพี่อ้อมอินคาพี่เน่งไวน็อตพี่โป่งหินเหล็กไฟเอามาให้หมดอย่าให้ผมเป็นอะไรเดี๋ยวผมเป็นให้มีไม้เดี๋ยวผมจับเพลงร้องให้เลยเอาทุกคนเลยนะตอนนี้จัดฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับจากประเวศครับจากประเวศนะเคยเล่าเรื่องกับเดอะช็อคหรือยังโอ้ผมเคยมาหลายเรื่องแล้วครับกี่เรื่องแล้วจำได้ไหมน่าถ้าเรื่องนี้ก็น่าจะ4หรือ5เรื่องน่าจะ4เรื่องบวกประมาณนั้นครับวันนี้ก็มีมาฝากอีก1เรื่องนะเป็นประสบการณ์ของพี่ชายเกิดขึ้นที่วัดก็เป็นพี่ชายเหรอครับเป็นเพื่อนใน Facebook ก็แหละคนสร้างกลุ่มนึงไว้เป็นกลุ่มว่าเรื่องผีอ๋อโอเคโอเคเขาเล่าให้เราฟังให้เรามาถ่ายทอดต่ออย่างนี้อ๋อแล้วเขาบอกไหมว่าวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาบอกชื่อวัดเราปะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกนะแหมแถวๆบ้านเราไงเราก็อยากรู้นะเอางี้มาเริ่มเรื่องเลยดีกว่าครับอะไรคือกรรมของยายน้อยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ว่าผีแต่ทีเดียวครับแต่เน้นเรื่องกรรมของฟังมันน่าสนใจถ้าไปเล่าให้เดยช็อกฟังเนี่ยมันน่าสนใจแต่นิดนึงนะฮะเสียงสะท้อนนะครับงั้นนี้รบกวนฉัดลดเสียงที่โทรศัพท์ตัวเองลงสักครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ครับครับโอเคครับดีขึ้นไหมโอเคครับโอเคงั้นเริ่มเรื่องเลยครับก็คือว่าย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีก่อนนะครับก็คือว่าพี่คนเนี้ยไปได้ยินมานะครับก็เป็นพระลูกหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับชื่อว่าหลวงพี่ชาตินะครับครับแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเนี่ยชื่อยายน้อยก็คือแม่ของหลวงพี่คนเนี้ยครับมาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะเขาอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งยายน้อยเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้เหนียวไม่ค่อยเข้ากับใครอะไรยังไงอะฮะครับหรือว่าไปเข้าไปทำบุญอย่างเนี้ยก็ไปทำบุญงานป้าคนหนึ่งครับก็มีบนพระมาฮะวันเก้ารูปแล้วยายน้อยเนี่ยก็ขึ้นเดินขึ้นมาครับบอกว่าโอ้ยทำพระอะไรพวกบวชทำไมอ่ะบวชก็ขอทานขอคนอื่นเขากินอย่างเงี้ยกราบว่าไปทำไมอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็มองมาตาเดียวกับว่าเอ้ยยายน้อยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอ้าวก็มันจริงเนี่ยบ้านฉันได้เคยสอนเนี่ยให้กงกราบคนแบบนี้อ่ะจะขับไปทำไมไร้สาระอะไรเงี้ย
แล้วไอ้คนที่พูดว่าคือพูดไปทำไมเนี่ยคือลุงเป็นลุงคนหนึ่งครับเป็นลุงที่เป็นพระกฐายกครับครับแต่เราโอ้ยยายน้อยถ้าแกไม่สนใจจะอะไรเนี่ยไปเถอะอย่ามาสนใจเลยเขาทำบุญกันเนี่ยยายน้อยแกก็เดินไปครับเพราะว่าทำหน้าไม่พอใจครับครับจะบอกว่ายายน้อยเนี่ยเป็นคนที่รวยอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีงานบุญอะไรเนี่ยแกจะไม่สนใจจะไม่ยุ่งนะฮะจะไม่สนใจพอวันต่อมาเนี่ยก็มีพระครับมาบิณฑบาตหน้าบ้านนะเชื่อไหมพี่ยายน้อยทำไงฮะทำไงอ่ะเอาน้ำไล่สาดเลยฮะรอโอ้โหไม่เอาบุญเลยสักอย่างไม่เอาครับครับเอาน้ำไล่สาดอย่างเดียวเลยเพื่อนะฮะเพื่อนมึงไปเลยนะไปเลยนะอย่ามาเดินผ่านหน้าบ้านกูนะอย่างเงี้ยครับพระก็หันมองตาเดียวว่าโยมพระนะต้องเขาว่าอะไรอ่ะเขาว่าอะไรนะต้องมีเดินเดินบิณฑบาตอะไรอย่างเงี้ยแหละก็อาตมาไม่ได้ขอทานกินแล้วแต่ญาติโยมที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแล้วอย่างน้อยก็ว่าเอ้ยกูไม่สนหรอกบุญอะไรกูรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไปครับว่าก็คือหลวงพี่ชาติเนี่ยตอนนั้นอายุ20กว่าครับก็แต่ว่าจะขอบวชนะครับครับบอกว่าจะบวชแล้วยังน้อยบอกว่าโอ้ยบวชขอทานอ่ะกูไม่ให้บวชอย่างเนี้ยโอ้ยแต่ว่านะไอ้พวกที่หยาบอีกนึงครับไอ้พวกที่อะไรอ่ะได้ทำมาหาแดกอะไรอ่ะหยาบบวชไปทำไมอย่างเงี้ยสบายเกินไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงพี่ชาติครับแล้วไม่เขาว่าอะไรอ่ะแต่ไม่สนใจครับแกก็บวชบวชไปยายน้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าคนอื่นก็ช่วยครับแต่ว่ามีคนก็บอกว่าลูกของยายน้อยอ่ะดีติดกับแม่มันไม่ทำอะไรเลยบุญอะไรก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับแกว่าไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วยายน้อยแกก็เดินผ่านมาได้ยินว่าเรื่องของกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูบาปบุญกูไม่สนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลวงพี่ชาติแกก็บวชแต่ว่าคือเรื่องซื้อของให้ทำครับไม่บวชนะครับครับผ่านไปอีกประมาณ2ปีครับยายน้อยแกก็เริ่มป่วยครับป่วยแบบไม่มีสาเหตุครับแล้วอีก3วันยายน้อยก็เสียชีวิตอาการตอนที่ป่วยเขาบอกมาเป็นยังไงเหมือนว่าผมไม่รู้ครับผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ครับพี่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมากเท่าไหร่ครับก็เสียชีวิตไปเชื่อไหมว่างานศพของยายน้อยเนี่ยมีแต่พระพันธุพิชาติเนี่ยอยู่แล้วก็ญาติแค่นั้นชาวบ้านแถวนั้นน่ะไม่มีใครมาเลยพี่มีแต่คนประนามว่าโอ้ยใจตายเถอะดีแล้วคนบาปเนี่ยดีแล้วใจตายเถอะขอให้เป็นเปรตเถอะอย่างเงี้ยครับหลังจากเผาอะไรเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าอะไรได้ยินเสียงปีดร้องครับแล้วก็เป็นเปรตนะครับแบบเขาก็เชื่อกันว่าเนี่ยไม่ได้เป็นยายน้อยครับก็ประมาณเนี้ยครับก็คือเหมือนว่ายายน้อยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญคือใครมาชวนทำบุญอะไรก็ไล่หมดพระเพิกก็ไล่จะบวชก็มีปัญหาสุดท้ายก็เลยตายไปเป็นเปรตครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็ฟังดูแล้วครับมันใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแหละอันนี้ก็คือเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเราก็อย่าไปทำตามละกันคนที่เขาเรียกว่าเวลาไปใครเขาทำบุญนะถ้าตัวเองไม่ชอบหรือไม่อะไรก็อย่าไปพูดอย่าไปขัดละกันเดี๋ยวจะเป็นแบบยายน้อยก็ใครสวดมนต์นี่จะแกไม่เอาเลยนะฮะมันเป็นลำคาญเลยฮะเออคือเก็บเอาไว้ในใจจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสก็ทำบุญทำอะไรซะบ้างมันไม่ได้เหลือบาปกว่าแรงหรือว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเยอะเพราะสุดท้ายเนี่ยกรรมเนี่ยมันไปตกอยู่ตอนเราเสียชีวิตหรือเดี๋ยวนี้บางทีกรรมมันอาจจะติดจรวดก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะใช่ครับจริงๆเรื่องนี้มันยาวครับประมาณถ้าเล่าวันสองวันน่ะคงไม่จบอะครับเขาก็เลยคัดมาเท่าที่จะจับใจความได้ครับอ๋อโอเคไงก็
ขอบคุณฉัดมากนะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับมีโอกาสไว้พูดคุยกันอีกนะครับผมเล่าดียังครับโอเคแล้วโอเคแล้วคือถ้ามันจะยาวเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็ฟังดูน่าเบื่อแหละเราก็เก็บเฉพาะเขาเรียกว่าเฉพาะเนื้อมาเล่าให้ฟังนะโอเคขอบคุณมากนะครับฉัดครับครับผมสวัสดีครับครับมาถึงเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้ดีกว่าครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพผ่านมาแล้วประมาณสัก30ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยครับกับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าเจ้าสาวในโรงศพครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากสวัสดีครับคุณบอยฮัลโหลสวัสดีครับพี่บอยครับฮัลโหลพี่บอยครับครับโอเคพี่บอยได้ยินเสียงต้านชันไหมครับได้ยินเสียงชัดเลยครับโอเคขออนุญาตเรียกพี่นะพี่บอยโตกว่าผมสัก3ปีครับครับนะพี่บอยตอนนี้พี่บอยเสียบสมอลทอล์กหรือเปิดสปีกเกอร์อยู่หรือเปล่าครับเปิดลำโพงอยู่ครับโอเคผมขออนุญาตปิดลำโพงแล้วก็ถือหูคุยกันดีกว่านะไม่งั้นเสียงมันจะสะท้อนครับ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 โอเคโอเคได้ยินเสียงต้านยังชัดอยู่นะครับครับโอเคครับพี่บอยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยผ่านมา30ปีชื่อเรื่องน่าสนใจเลยอ่ะเจ้าสาวในโรงศพเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพี่คือในช่วงนั้นผมเนี่ยก็ได้พักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่ว่าเขาเป็นเจ้าที่หรือว่าชื่อชาวบ้านเรียกกันว่าตะเปลือครับนะแล้วก็จะนอนติดอยู่กับศาลาสวดศพครับแล้วเนี้ยพวกพี่ๆทั้งหลายอ่ะเขาก็เป็นอาสาของมูลที่หนึ่งก็ได้ไปกับเขาด้วยก็ไปทำงานกันตามปกติไปออกตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันมีเคสอีกเคสนึงว่าป่ามีเหตุผู้เสียชีวิตภายในบ้านก็ไปกันไปดูแล้วก็ผมนี่แหละเป็นคนนั่งนับบาดแผลที่ตัวของผู้เสียชีวิตที่โดนอาวุธมีดแทงที่ลำตัวทั้งหมด16แผลช่วงนั้นเป็นข่าวดังมากๆลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อีก2วันจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เล่าว่ามีเสียงดังจากข้างบนบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวอ่ะโดนคนร้ายเข้ามาบุกเข้ามาในห้องเพื่อมาเกิดเหตุทรัพย์สินครับฮะก็พอแม่ได้ยินเสียงว่าเสียงเงียบก็วิ่งขึ้นไปดูบนบ้านแล้วก็เห็นว่าลูกสาวเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแล้วแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดเลยเพื่อจะจัดในงานวันแต่งหายหมดเลยก็คือโดนปล้นฆ่าใช่เหมือนว่าต้นชิงทรัพย์แต่ทางคนร้ายเนี่ยที่โดนจับได้เนี่ยบอกว่าผมมาต้องการแค่ทรัพย์สินอย่างเดียวแต่ผู้เสียชีวิตได้ทำการขัดขืนและต่อสู้เขาถึงได้ใช้อาวุธมีดที่พกมาแทงเข้าไปทั้งหมด16แผลนะฮะแล้ววันนั้นผมก็เป็นคนเอาศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยพร้อมกับรุ่นพี่ทั้งหมดไปส่งที่สถาบันนิติเวชครับนะฮะถ้าตอนสายๆมาสักเที่ยงก็เอาผู้ศพนี่แหละเป็นคนไปรับศพแต่ก่อนที่ว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยบรรจุในโลงศพเนี่ยทั้งแม่กับพ่อของผู้เสียชีวิตได้เอาชุดราตรีที่ว่าจะแต่งที่ว่าจะใช้ในงานวันแต่งครับครับมาให้บอกว่าแล้วสวมไปให้ลูกสาวหน่อยก็เลยได้ใส่ชุดราตรีอ่ะไปในร่างของผู้เสียชีวิตแล้วประจุเข้าโลงอีกแล้วก็พามาที่วัดที่ว่าผมอาศัยอยู่ที่นั้นอีกนะฮะแล้วก็ได้ทำการตรวจอภิธรรมจำนวนทั้งหมด3คืนนะฮะพอตั้งสวดคืนแรกตอนที่รดน้ำศพเนี่ยผมจำได้แม่นเลยว่าชุดราตรีเนี่ยสีอะไรแต่งหน้าทำผมแบบไหนอะไรยังไงผมจำได้แม่นหมดเลยเพราะว่าผมก็คือหนึ่งในเจ้าที่สัปเหร่อตรงนั้นด้วยนะ
ไม่ได้จำลักษณะได้หมดแต่คืนแรกเป็นคนที่อยู่ตรงท้ายวัดตรงริมแม่น้ำที่ว่ารถสำล้อจะต้องมารับเขาอ่ะไปจ่ายตลาดตอนเช้ามืดประมาณสักตีสองถึงตีสามนะพอรถสำล้อเข้าไปสำล้อไม่เจออะไรแต่คนที่ว่าจะออกมาด้วยนั่งรถสำล้อมาจะไปจ่ายตลาดครับเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมายืนรออยู่ตรงหน้าประตูเมนแล้วก็ร้องไห้เป็นผู้หญิงใส่ชุดราตรีสีขาวเลยครับผมเลยถามว่าป้าจำได้ไหมว่าเขาหน้าตาลักษณะเป็นยังไงคล้ายคลึงแบบไหนบอกจำได้แม่นเลยก็เลยบอกว่าป้าใจเย็นๆนะผมเปิดประตูตาลายดูผมถามว่าป้าผู้หญิงที่ป้าเห็นเมื่อคืนเนี้ยคือคนในรูปนี้ใช่ไหมเขาบอกเออใช่เลยบอกอ้าวแล้วเขาเสียเขาอยู่วันไหนอ๋อเขาถูกฆาตกรรมแล้วศพซึ่งมาตั้งเมื่อวานนี้ครับพวกผู้หญิงคนนี้แหละมายืนสะอื้นร้องไห้ป้าก็เจอจะชวนเขาอะไปส่งบ้านแต่พอหันมาจริงป้าว่าไม่เจอแล้วแต่ตอนที่ให้ป้ามาดูตอนสายให้ป้ามาดูลูกป้าคนนี้ถึงกับเป็นลมล้มพับไปเลยครับอืมแล้วพอตกกลางคืนคืนเสือคืนที่สองคืนที่สองเนี่ยคือมันผมตั้งยินแล้วแหละว่ามันมีเสียงประตูดังเพราะมันจะเป็นประตูเหล็กทึบเลยนะครับประตูแผ่นเหล็กอ่ะนะฮะมันดังเหมือนกับว่ามีใครอ่ะเอามือไปทุบมันดังแบบสนั่นเมนเลยครับลั่นสาราเลยอ่ะและคืนนั้นเป็นคืนที่พวกผมอ่ะไม่ได้ไปออกตรวจเหมือนที่ครับผมก็นอนกันอยู่ติดกับสาราเสือศพก็คือศพเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้างห้องที่พวกผมนอนอยู่5คนคือก็คนที่นอนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของเมนนั้นเลยของวัดนั้นเลยฮะ5คนเนี่ยได้ยินหมดทุกคนเมื่อคืนนั้นพวกผมเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนแต่คนที่เจอคือลุงร้านต้นตําที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกาสาราเสือศพเลยคือเป็นเมนนะครับประตูเมนอ่ะตัวทางเข้าเมนนะครับแกพักอยู่ตรงนั้นเลยครับแกบอกว่ามีผู้หญิงสาวมาประมาณ25-30ครับมานั่งอยู่ตรงหน้าร้านแกนั่งหันหลังให้ลุงแกก็ถามว่าเป็นอะไรหนูจะไปไหนเขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนเนี้ยบอกว่าหนูอยากกลับบ้านแต่หนูไปไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็มาเล่าให้พวกผมฟังอีกว่าเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยผมยาวหน้าตาดีมากมานั่งอยู่ตรงหน้าร้านลุงเนี่ยเมื่อคืนตอนประมาณตีสามโอ้โหตีสามนี่คือจังหวะที่แบบแม่นอนเลยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ว่าพวกผมได้ยินเสียงประตูอ่าฮะเหมือนคนที่ใกล้ที่สุดก็ตรงเวลานั้นแล้วลุงแกก็เจอเวลาเดียวกับผมพอลุงแกเล่าให้ฟังผมก็เลยถามว่าลุงมั่นใจนะว่าลุงจำได้หมดทุกอย่างลุงจำได้เนี่ยมันลุงไปจำไม่ได้ล่ะเออลุงเปิดใจแล้วอ่ะครับบอกอ๋อนี่นะลุงเดินมากับผมเดินมากับพวกผมเนี่ยแล้วลุงดูนะว่าใช่คนเดียวกันไหมพอเปิดให้ปุ๊บเนี่ยลุงชี้เลยนี่แหละคนนี้เลยล่ะบอกเอาลุงไม่รู้หรอว่าคนเนี้ยถูกฆาตกรรมมาครับตกมาตั้งไว้ที่นี่ลุงแกบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่แกขายของอยู่ตรงหน้าเมนหน้าไอ้ตรงหน้าเมนนะครับครับแกบอกไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่ได้ดูข่าวเลยนี่เป็นข่าวหน้าหนึ่งออกทีวีหมดทุกอย่างเลยครับในนั้นอ่ะแล้วพอตกคืนที่สามเนี่ยเป็นคืนที่ว่าผมเนี่ยได้เห็นจ่าจ่ะแล้วรุ่นพี่ทั้งหมดเนี่ยคือไปก่อนผมคืนนั้นผมได้ออกตรวจมูลนิธิก็จะกลับกันประมาณตีหนึ่งทุกทีพวกผมมันจะกลับกันประมาณตีห้าถึงหกโมงครับแต่วันนั้นน่ะผมไม่เป็นไงไม่รู้กันอ่ะบอกพี่กลับเถอะผมไม่ไหวผมง่วงนอนผมเพียเอาซะกลับว่ากลับตีหนึ่งเนี่ยผมกลับเข้าไปนอนอยู่ในห้องที่ติดอยู่กับศาลาครับเพื่อศพตั้งอยู่นะแล้วผมเนี่ยต้องมีหน้าที่คอยไล่หมาไล่แมวเนี่ย
ภายในวัดอะให้ออกจากศาลาทั้งหมดก็คือว่าในศาลาเนี่ยจะไม่มีสุนัขหรือแมวอะไรเลยนะพอผมล้มตัวลงนอนกันได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคือเหมือนว่ากำลังจะนิ่งกันแล้วอะครับทุกคนกำลังหลับนิ่งหมดแล้วก็ได้ยินเสียงประตูดังกึ่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 งคือประตูเหล็กอะมันดังอะแบบสนั่นอะเขาก็เลยถามผมว่าไปไล่สุนัขอะแมวอะออกหมดหรือยังผมบอกว่าผมก็เลยพูดว่าผมไล่ออกหมดแล้วผมมั่นใจว่าไล่แล้วก็เอองั้นคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาคงไม่มาอะไรพวกเราหรอกครับแต่ตัวผมไม่ได้หลับเลยผมก็พยายามจะข่มตาให้หลับมันก็ไม่หลับนี่เสียงพอไม่เกิน5-4เสียงประตูบานมันดังขึ้นมาอีกมันเป็นสระโล่งโล่งเลยครับแล้วพอถ้าใครจะขยับประตูหรือใครไปเดินประตูเนี่ยมันก็จะดังเลยแต่รอบสองเนี่ยมันดังหนักกว่าเก่าขึ้นมาอีกนะฮะมันดังหนักกว่าเก่าขึ้นมาปึ๊บทีนี้ทุกคนไม่ได้นอนแล้วก็เลยนั่งฟังกันว่ามันจะมีอีกไหมก็คือพวกผมเนี่ยเริ่มจะรู้แล้วว่าพวกผมต้องเดินแน่แน่ก็เลยนั่งฟังกันว่าจะมีรอบสามไหมพอมีรอบที่สามดังขึ้นมาทีเนี้ยดังนานมากจนผมอ่ะจากพี่ทั้งหลายอ่ะทุกคนอ่ะที่เป็นเจ้าที่เนี่ยครับครับเดินออกจากห้องไปที่ศาลาตรวจศพเลยฮะเขาก็เลยถามว่าเอ็งกล้าเปิดไหมผมบอกผมมากล้าบอกผมมากล้าผมก็เลยมาอ่ะพี่ยืนข้างหลังผมนะผมอยู่ข้างหน้าเองเพราะผมเป็นคนเปิดว่าประตูเนี่ยมันเป็นประตูเลยประตูไหลทั้งที่ว่าผมไม่เคยดันมือเดียวแล้วประตูไหลเลยนะครับผมต้องใช้ประมาณ2มือหรือก็ใช้แรงมันปึกๆแต่วันนั้นอ่ะผมใช้มืออ่ะฮะจับตรงที่จับประตูครับแล้วดันไปอ่ะประตูมันไหลเองครับแต่สิ่งที่ผมเห็นณเบื้องหน้าคือชุดราตรีสีขาวนวลลอยอยู่เหนือพื้นนะครับตรงหน้าผมนี่แหละคือผมก็หันไปมองข้างหลังไม่เจอใครแล้ว4-5คนนั้นไปหมดแล้วเหลือเราคนเดียวทิ้งผมเลยครับทุกมองนั้นเขาทิ้งผมไว้ตรงนั้นเลยและให้ผมอ่ะยืนมองอยู่อย่างนั้นอ่ะฮะแต่ในแววตาของเขาเนี่ยเป็นแววตาสีแดงเลยคือตาของคนโกรธนะครับคือเห็นเขาใส่ชุดราตรีแล้วลอยอยู่จากพื้นได้ครับคือไม่มีขานะครับเป็นชุดเลยครับแล้วก็มีแค่ตรงช่วงหัวฮะครับคือเหมือนคนยืนตรงครับแต่ว่าขาเขาไม่มีเลยเหมือนว่าชุดราตรีคุมขาเอาไว้ก็น่าจะเป็นได้เพราะชุดมันยาวมากก็ผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคือผมก้าวไม่ออกแล้วคือผมยอมรับผมยอมกระตายแล้วว่าเอาจะหลอกก็หลอกเลยจะไปไหนก็ไปผมก็เลยท่องไว้ในใจว่าพี่ผมให้พี่ไปแล้วพี่ไปเถอะพี่ไปทำตามของพี่เถอะพี่อยากไปไหนพี่ไปเลยและคืนนั้นน่ะตอนเช้ามืดจับคนร้ายได้ครับรอใช่ครับคือหลังจากที่เราบอกว่าพี่อยากจะไปไหนไปทำอะไรไปเลยใช่ใช่ครับใช่ใช่อ๋อแต่เขาอะนั่งรถสำล้อจากตรงหน้าปากซอยวัดคนขับสำล้อก็เดินคืนเดียวกับผมเหมือนกันคือหลังจากที่เราพูดแล้วนะฮะวิญญาณเขาไปนั่งรถสำล้อไปนั่งสำล้อไปที่บ้านครับยังไงคนขับสำล้อเขาเล่าว่าไงคนเราบอกว่ามีผู้หญิงใส่ชุดขาวหน้าตาสวยจ้างให้ไปส่งที่บ้านหน่อยจะไปเอาเสื้อผ้าแล้วให้กลับมาส่งที่ซอยวัดเหมือนเดิมครับนะฮะแล้วก็ได้ซักตังค์อ่ะให้กับคนขับสำล้อไปแล้วแล้วบอกว่าให้ลุงรอแป๊บนึงอยากให้เอาเสื้อผ้าก่อนแต่ตอนเช้าขึ้นมาแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องไปจ่ายตลาดเพื่อที่จะมาทำบุญเลี้ยงพระเช้าและไปเลี้ยงพระเพลินเพื่อที่เราวันนั้นน่ะจะเป็นวันทำการชาปนกิจหรือว่าเผาศพนะ
พราะเขาเดินมาหน้าบ้านก็เห็นแล้วแบบล้อคันนี้นอนอยู่เขาก็ถามกันว่ามาทำอะไรอ๋อมารอเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยเลยแต่ที่ผิวขาวเข้าไปในบ้านอย่างเนี้ยบอกว่าจะไปเอาเสื้อผ้าและให้ไปส่งที่ซอยวัดแล้วเขาได้จ่ายค่ารถมาแล้วก็คือลุงแกเอาตังเนี่ยแกบอกว่าแกเอาตังใส่ในกระเป๋าแต่สิ่งที่แกซักออกมาคือใบไม้ใบเดียวและแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้ให้ลุงเนี่ยไปที่วัดนั่งรถไปที่วัดเลยนะฮะก็คือไปเจอพวกผมนี่แหละผมก็ยังนั่งอยู่ที่ศาลาเหมือนกันนะฮะผมก็นั่งอยู่ที่ศาลาเหมือนกันลุงสำล้อมาเขาก็เห็นลูกบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคนกล้าเดินไปแล้วมาประมาณ8โมงเช้าหลังจากเรียนพระเช้าไปเสร็จแล้วเจ้าที่ตำรวจได้ติดต่อกับทางแม่ผู้เสียชีวิตว่าได้จับคนร้ายได้แล้วและคนร้ายมีความประสงค์จะมากราบขอเข้ามาผู้เสียชีวิตอ๋อมาขมาศพใช่ครับคือเขาบอกว่าเออทีนี้คือพวกนักข่าวอะไรก็มาที่วัดกันนะครับเขาก็เลยสอบถามผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ในรูปที่ผมเห็นรูปที่ตั้งตรงหน้าศพอะครับที่ผมเห็นน่ะคนแรกกะวันที่ว่าจะเผาศพเป็นคนละแบบอ้าวยังไงอ่ะสีหน้าจะเป็นคนละอย่างเลยครับสีหน้าวันแรกกะคือกะคืนที่สามเนี่ยคืนหนึ่งคืนสองคืนสามจะเป็นสีหน้าที่แบบว่าเหมือนดวงดาวตาขนโกรธมากๆเลยนะฮะแต่พอคนร้ายเนี่ยมาขอขมาศพแววตาใส่หน้าทุกอย่างอิ่มเอิบมากเหมือนคนแบบว่าดีใจแล้วอ่ะค่ะหรือว่าตัวเองเนี่ยดีใจที่สำเร็จและทำได้สำเร็จคนร้ายก็ได้ขอขมาแล้วแม่กับทางแม่กับพ่อของผู้เสียชีวิตนะครับเขาก็บอกว่าไปรับกรรมเอาเองแต่ลูกเนี่ยผมบอกเลยว่าเขายินดีกับสิ่งที่เขาทำแล้วครับคือว่าเขาหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันนะผมคือถ้าคนเป็นนาสัปเหร่อหรือว่าคนเป็นเจ้าที่วัดเนี่ยคือเขาจะให้ความหมายแบบว่าสื่อกันตรงๆเลยว่าโอ้ที่กันซึ่งกันและกันนะไม่ต้องมีอะไรต่อกันครับมันก็ว่าเขาได้รับแล้วครับสิ่งที่ว่าเขาค่าบาดหมางอยู่เนี่ยเขาได้ให้คนนี้ไปหมดแล้วคือเขาไม่อะไรแล้วแต่สิ่งที่พวกผมคิดผิดหมดทุกอย่างยังไงอ่ะผู้ร้ายคนก่อเหตุนะครับโอ้ไปเสียชีวิตอยู่ในห้องขังหุยและห้องขังห้องนั้นผู้เสียชีวิตเดินขังเดียวอยู่คนเดียวในสน.นะครับนอนอยู่คือเขาปิดประตูหมดเลยและไอห้องที่ว่าคนร้ายเสียชีวิตเนี่ยเขาก็อยู่แค่คนเดียวครับนะฮะแล้วศพที่ผมไปดูศพวันนั้นอ่ะเป็นรอยนิ้วมือเหมือนคนบีบคอครับรอเป็นรอยนิ้วมือ10นิ้วเลยครับตรงรอบคออืมตำรวจยังบอกว่าคนอะไรจะบีบคอตัวเองตายโอ้ถามมาพวกผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังแต่ไม่มีใครเห็นเลยก็เห็นนี่ก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาเห็นนั่งนั่งที่นิ้วกลมนี่เฉยครับแต่ไม่รู้ว่าตายแล้วแต่คือที่คอมีรอยถูกบีบมีครับมีคือผมก็เก็บรูปถ่ายกันช่วงนั้นไปด้วยครับครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็เอามาให้แม่ของผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็มาเก็บกระดูกครับบอกว่าเนี่ยป้าผมมีอะไรให้ดูเนี่ยคนร้ายอ่ะเสียชีวิตแล้วนะเนี่ยเอารูปถ่ายเขามาให้ดูด้วยเขาก็บอกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอทำไมลูกทำเขาขนาดนี้คือเขาก็พูดกับพ่อกับแม่นี่ครับพูดกับพ่ออาทิว่าทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่รับไม่ได้อืมก็หลังจากนั้นมาครับบ้านหลังนั้นบ้านของผู้เสียชีวิตคือที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันนะครับว่าบ้านศพ16รูโอ้โห
ชื่อเป็นบ้านที่อาถรรพ์มากๆเลยครับคือริมคลองเนี่ยครับเดินไม่ได้เลยรอไม่ใครกล้าเดินเลยครับแม้กระทั่งพวกผมเองเคยจอดรถนอนอยู่แถวนั้นนะครับที่ที่เราออกตรวจกันนะครับเคยจอดรถนอนตรงหน้าคลองตรงนั้นอ่ะผมยังจอดไม่ได้เลยครับคือเฮี้ยนอยู่พักใหญ่ๆเลยครับจนเขามีการทำบุญเหมือนกับว่าทำบุญปีใหม่หรือทำบุญสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะนิมนต์พระนะครับไปทำตรงนั้นไปทำตรงช่วงคลองตรงนั้นครับเพราะว่าคลองตรงนั้นมีเด็กจมน้ำตายทุกปีครับช่วงวันสงกรานต์มันคือมันก็เลยเป็นแต่คนที่ว่าเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งร้องไห้คือเหมือนเขาว่าเขาไม่ได้ไปไหนครับแล้วเขาก็มีคนไปเล่าให้แม่ของเขาฟังว่าแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับฟังว่าเขาเห็นลูกสาวเขาเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยตรงริมคลองครับคือพวกผมเนี่ยก็พยายามอ่ะปฏิบัติต่อกับบ้านหลังนี้ตลอดคือเขาก็จะถามว่าน้องทำยังไงบ้างที่ถึงจะนี่กับเขาได้ทำไมพี่ถึงจะให้เขาไปไปสบายไปสงบเขาได้ครับใช่ใช่ใช่หรือเขาก็พยายามจะมาต่อสายพวกผมเนี่ยพวกผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ป้าครับป้าน่ะต้องทำสังฆทานแล้วก็พยายามกวดน้ำทำบุญให้เขาหน่อยหมั่นทำให้เขานิดนึงแล้วก็บอกว่าให้เขาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรและให้อโหสิกรรมให้กับคนที่ว่าเขาทำร้ายเราเพราะว่าเขาอ่ะก็จะเสียชีวิตตายตามเราไปแล้วก็ช่วงสงกรานต์ที่ว่าเขามีงานทำบุญนะครับนะช่วงสงกรานต์วันนั้นอ่ะมีคนเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยมานั่งฟังพระสวดอยู่ด้านหลังตึกเหมือนกับว่าจะมารับบุญแล้วล่ะครับครับนะฮะคือช่วงนั้นครั้งที่เขาเห็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นช่วงประมาณปีหนึ่งครับพศปีหนึ่งพศปีหนึ่งแต่มีคนจำผู้หญิงคนนี้ได้แม่นมากเลยเพราะว่าทุกคนในซอยนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเจอผู้หญิงคนนี้เกือบทุกคนคือเจอตอนที่เป็นวิญญาณใช่ครับที่เจอเป็นวิญญาณทุกคนเลยครับแล้วคอตรงนั้นตั้งแต่ผู้เสียชีวิตไปจนพศปีหนึ่งไม่มีใครเดินเลยก็คือว่าจะเป็นเหมือนว่าเป็นซอยคลองล้างไปเลยครับครับแล้วยิ่งถ้าดูเข้าไปข้างในลึกๆไฟไม่มีแล้วไฟจะดับไปเลยครับช่วงนั้นอ่ะจะเป็นแบบเหมือนกับป่าลกมีใบไม้อะไรอย่างเงี้ยครับจะปกคลุมไปเลยมันก็ยิ่งดูมันน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะฮะแต่ทีนี้พวกผมเนี่ยก็พยายามแล้วว่าไหนๆเขาก็ไปแล้วนะก็ไปแบบว่าให้ดูสู่ปกติพบไปสู่ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงไปเป็นนางฟ้านะครับแต่ที่พวกผมสันนิษฐานได้อีกอย่างนึงคือเขาอะน่าจะเป็นห่วงแฟนเขาคนที่ว่าจะแต่งงานด้วยอีก2วันจะถามดูว่าแล้วว่าที่เจ้าบ่าวเขายังไงว่าที่เจ้าบ่าวช็อกเลยครับช็อกนอนโรงพยาบาลไม่ได้มางานเผาศพเลยไม่ได้มางานศพเลยครับครับเขาไปเลยครับคือว่าเหมือนเขารับไม่ได้ครับคือเขาจะเอาออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่รับรู้อะไรแล้วครับคือเหมือนเขาสมองเขาเสียเขาเสียไปสักหนึ่งเลยอ่ะคือเขาบอกว่าเขารับไม่ได้คือก็เป็นอาการช็อกอะเนาะใช่ใช่ครับใช่คือถ้าใครเจอก็ช็อกอะครับทุกคนครับเพราะว่าอีก2วันเองครับว่าเตรียมงานเตรียมอะไรเรียบร้อยทุกอย่างครับจองโรงแรมทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับครับอีก2วันน่ะจะเข้าพิธีวิวาอยู่แล้วแต่กลับมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแม้กระทั่งพ่อแม่เจ้าบ่าวพ่อแม่เจ้าสาวและก็เจ้าบ่าวเองไม่มีใครแทบจะไม่เชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนี้ถูกฆาตกรรมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่มีคนเห็นว่ามาฟังพระสวดวิญญาณดวงเนี้ยยังกลับมาหรือว่าไปสู่สุคติเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะครับไปสู่สุคติเลยครับไม่มีใครเจออีกเลยสงการก็เนี่ยสงการปี1เนี่ยครับครับไม่มีใครเจอไม่ใครเคยเจออีกเลยแล้วก็มีคนเคยไปแบบว่าไปท้าคือไปอยากเจออยากลองไม่มีใครได้เห็นเลยครับคือไปจริงๆเลย
จริงๆเลยครับไปจริงๆเลยก็น่าจะเป็นอารมณ์ของการเขาเรียกว่าหมดห่วงแล้วก็สิ้นอายุไขจริงๆไปสู่ภพภูมิที่ดีใช่ครับใช่ใช่คือครับทางพระหรือทางผู้ใหญ่เขาก็พูดเหมือนอย่างเงี้ยครับครับเขาน่าจะว่าหมดอายุไขเขาแล้วล่ะเขาน่าจะไปสู่ภพภูมิเขาแล้วไปชดใช้กรรมอะไรของเขาเองแล้วล่ะเพราะคนเราทุกคนนะครับเกิดมาก็ต้องมีกรรมแน่นอนอืมแต่ว่ากรรมนั้นก็คือกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราต้องไปชดใช้ก่อนครับฮะคือเขาก็เลยสอนกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากครับคนเราทุกคนเกิดมาต้องชดใช้กรรมครับก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เจ้าสาวคนนี้เกิดมาเขาต้องใช้กรรมแต่อายุไขเขายังไม่หมดแค่นั้นเองครับนะฮะอายุไขของผู้หญิงคนนี้ยังไม่หมดมาหมดปี41ครับนะฮะแล้วคนที่มาพูดกับผมเรื่องนี้ว่าผู้หญิงคนนี้หมดอายุไขปี41อันนี้คือความเชื่อของส่วนบุคคลอีกนะฮะอันนี้ผมบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงที่ว่าผมอ่ะก็นับถืออยู่เหมือนกันครับนะฮะเขาก็บอกมาว่าพวกเองอ่ะทุกคนยังไงก็มีกรรมนะฮะเป็นว่ากรรมของทุกคนจะหนักจะต่อกันเองครับนะฮะก็เวรใครกรรมมันใช่ครับใช่ใช่ทีนี้พ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้ได้ขายบ้านหลังนี้เลยขายเลยขายเลยครับอ๋อถ้าทุกวันนี้ยันปัจจุบันนี้นะครับบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านร้างไปครับคือบ้านหลังนี้ยังอยู่แต่กลายเป็นบ้านร้างยังอยู่แต่เป็นบ้านร้างอ๋อก็คือยังไงขายไม่ออกหรือว่ามีคนซื้อต่อไปแล้วปล่อยให้เป็นบ้านร้างคือขายเหมือนกับว่าขายไม่ออกมากกว่าครับครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนที่ตาบอดครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเขาเป็นตึกเฮาส์ครับฮะแล้วเขาต้องขับรถเข้าไปนี่คือต้องเดินเข้าไปในซอยนิดนึงนะแล้วก็บ้านเขาเนี่ยคือปลูกอยู่หลังจากเป็นตึกเฮาส์ครับมันเป็นอย่างที่ตาบอดนะครับครับแต่คนที่อยู่ช่วงแถวนั้นเขาบอกว่าไม่เห็นเจออะไรเลยนะถ้าจากปีที่หนึ่งนะบอกไม่เคยเจอเลยฮะบอกไม่มีอะไรไปสู่สุคติให้เห็นโอ้ไปสู่สุคติหมดอายุไขจริงๆตามความเชื่อเนาะเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับพี่บอยนะครับโหเล่าดีจังเลยอ่ะผมชอบไม่ต้องสรุปอะไรเลยทุกอย่างสรุปด้วยการเล่าของพี่บอยหมดแล้วยังมีอีกเคสหนึ่งนะที่ว่าหนักกว่าอันนี้ครับพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้อ่ะครับได้ครับได้โอเคงั้นผมจองตัวนะพี่บอย1เรื่องพรุ่งนี้มาเข้าThe Talk Fighting กับผม1เรื่องนะเพราะบอกว่ามีเรื่องน่ากลัวกว่าวันนี้แสดงว่ามันต้องโอเคมันต้องน่ากลัวนะพรุ่งนี้ผมจองตัวนะ1เรื่องนะครับรับรองว่าพรุ่งนี้นี่น่าจะหนักกว่านี้ครับโอเคได้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในค่ำคืนของ The Talk Fighting ในวันพุธนะครับยังไงคืนนี้ขอบคุณมากนะครับพี่บอยที่มาปิดท้ายกันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับ